ได้สร้างบารมีที่เราได้เกิดมานี่ทำได้ยากหลวงปู่ต่างๆหลวงปู่มหาบัวท่านเทศเอาไว้นั่นฟังแล้วก็ชื่นใจนั่นบางคนเห็นไหมไปลำบากทุกข์ยาก โอ้ต้องห้าหมกหมื่นปีทิพย์นั่นนะกว่าจะได้กลับมาเกิดนั่นนะทุสะนะโสนั่นนะท่านบอกกว่าจะได้เกิดมาขึ้นมาหน่อยก็เหมือนว่าใจเป็นสุขเราประมาทเหลือเกินนั่นนะที่เป็นลูกเศรษฐีก็มัวเมานั่นนะมัวเมาไม่เชื่อบุญ เชื่อกุศลนั่นน่ะตายแล้วก็เป็นไปเป็นเปรตไปตีกันทะเลาะกันทุกวันนั่นในข่าวนั่นน่ะเนาะฟังแล้วก็เหมือนก็โกหกข่าวมันโกหกให้ฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะมันฆ่ากันทุกวันมนุษย์ยิงก็ฆ่าสัตว์จริงเนาะนั่นน่ะ นั่นน่ะพอเราอยู่ในวัดเราไม่เห็นมีใครฆ่ากับใครใช่ไหมในวัดพออยู่ข้างนอกที่ทำไมมันทุกข์กันเหลือเกินเนาะนะกินข้าวตีสี่ตีห้ายังไม่นอนนั่นน่ะอ้าวนั่นน่ะเที่ยวกลางคืนนี่แหละพอเจ้าพระคุณเอ้ยไม่เชื่อพุทธเจ้ามันก็เป็นอย่างเนี้ย ไอ้คนที่วอดวายก็พ่อแม่ก็เสียใจไปแต่คนที่ทำเขาแล้วก็เข้าคุกอะไรต่ออะไรเห็นไหมติดคุกกันไปนั่นน่ะคุกไม่มีวันเบื่อไม่มีวันเบื่อมนุษย์เนาะนั่นน่ะไม่มีคุกที่ไหนว่างเลยใช่ไหม นั่นน่ะมีแต่วัดเนาะวัดบางวัดนี่กลางวันนี่มันนั่นน่ะที่บอกว่าทุนักยังไม่มีวิ่งอ่ะมันไม่รู้จะวิ่งไปทำไมมันไม่เห็นคนมันก็เลยนอนหมดนั่นน่ะหลวงปู่ท่านว่าน่าสงสารสมภารก็ไม่รู้จะทำยังไงนั่นน่ะสมภารก็คอยญาติโยม ที่จะได้สอนสมาธิที่จะได้อบรมไม่มีใครเข้าวัดเนี่ยนั่นน่ะแต่วิกใช่ไหมนั่นน่ะลื่นลงเลิงกันเกินเวลาตีสามตีสี่ยังไม่อยากจะนอนเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นทุกข์มองหน้ากันไม่ได้แหม นะเขาก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะนั่นน่ะมึงมองหน้ากูทำไม เอาละนั่นน่ะมันก็มองด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละเนาะนี่ก็นี่แหละคนพาลนั่นน่ะพาลก็เลยกลายเป็นกรรมเนี่ยลูกผู้ชายชื่อไอ้แผน ใช่ไหมโยมก็หาเรื่องทุกข์ เนาะใส่ตัวนั่นน่ะทำไมไม่หาบุญไปให้พ่อแม่ทำไมไม่หาบุญเข้าบ้านทำไมไม่หาความดีไปให้ปู่ย่าตายายนั่นน่ะเห็นไหมหาหาหาบทุกเข้าบ้านดีเนาะนั่นน่ะลูกก็มีน้อยถ้ามีลูกสิบคนก็ช่างมันเถอะมันแก่สักสองสามคนก็ช่างมัน นั่นน่ะยังอีกหลายคนได้ช่วยพ่อแม่ใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันไม่นึกถึงเนาะนั่นจึงลำบากทุกวันเนี่ยไม่น่าเชื่อนั่นน่ะมันฆ่ากันทุกวันตีกันทุกวันนั่นน่ะจึงบอกว่าน่ากลัวนะมนุษย์นี่
ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไปเที่ยวกันนะติดล่างแหไปด้วย นั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะการเข้าวัดนี่นะมันประเสริฐของเราที่หลวงตาบอกนี่แหละมันเลิศเลอมันไม่ใช่เลอเอิกจ้ะนั่นนะไม่อยากเข้าวัดเลยเข้าจนเลอแล้วใช่ไหมจนเบอร์แล้วนั่นนะบางคนคิดว่าอย่างนั้น แต่พวกเราไม่ได้เลออย่างนั้นเราเลิศเลอเนี่ยของดีจะชื่นชมใช่ไหมชื่นชมของดีตายแล้วไปเป็นปวกนี่นะโอ้โหน่ากลัวเนาะนั่นนะไปเป็นหมัดเป็นปวกไอ้หมัดไอ้ปวกนี่นะมันไปเงียบเหลือเกินมันไปกินเงียบๆนั่นนั่นออกปัญตาแล้วนั่นนั่นนั่นออกปัญตานั่นนะมันแข่งกับมันแข่งกับญาติโยมเหมือนกันมันก็เวียนเทียนเหมือนกันนะเวียนบนถนนนะนั่นนะญาติโยมเวียนฮะนั่นนะออกจากทุกข์นั่นนะเดินจงกรมเวียนเทียนนึกถึงหลวงพ่อสนองเวียนสามรอบถ้ารอบกำแพงนี่เลาะเดินรอบเดียวพอบอกทำกำแพงใหญ่ๆนั่นนะความเมตตาของท่านอยากให้โยมหลุดพ้นอยากให้โยมไปพ้นทุกข์กันนั่นนะได้ไหมโยมนะตำวัดตำหัววัดเห็นไหมอยากให้มีทุกอำเภออยากให้มีทุกจังหวัดอะไรต่ออะไรเหมือนตายลงวัจจานั่นแหละ300-400วัดนั่นแหละทำกันอยู่กันองค์สององค์ก็เอาช่วยเหลือญาติโยมนั่นน่ะเห็นมาเขาก็มานะทำเพราะฉะนั้นน่ะพวกเราอย่าไปท้อถอยเกิดมาเป็นมนุษย์ท้อถอยไม่ได้อะท้อถอยแล้วโลกมันเข้ามาใช่ไหมโลกมันมาเบียดเบียนแล้วโลกทางทุกข์ทางใจโลกทางร่างกายเห็นไหมยอมแสวงยอมแสวงนั่นน่ะเห็นไหมคุณแม่แสวง80แล้วนี่เนาะ7-80เป็นโรคไตเข้าไปอีกอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมมันโรคมันมาแล้วพอชราเข้าถ้าเราไม่มีโรคเนี่ยมันไม่เป็นไม่มีนี่แหละท่านบอกว่าไม่มีโรคเป็นลาภมันประเสริฐนั่นน่ะเห็นไหมทุกคนไม่คิดหรอกตอนหนุ่มๆสาวๆอ่ะใช่ไหมเข้าวัดนี่ทุกคนนะงดงามหมดเห็นไหมพอจะลาเข้าจะลาเข้ามันไม่งามละมันเห็นไหมมันมีแต่ความทุกข์นั่นเราก็ไม่อยากเป็นแบบโยมแสวงใช่ไหมนั่นน่ะเห็นมาจึงบอกว่านี่แหละสุขภาพที่ทุกคนไม่อยากจะไปรู้ไปเห็นมันเลยไม่อยากจะไปเป็นมันเลยนั่นน่ะมันทุกข์จริงๆนะโยมลองนึกดูถ้าเราไม่ทุกข์เราปฏิบัติได้นั่นน่ะเราก็กายเป็นทุกข์แต่ใจเป็นสุขเนาะใจเบิกบานนั่นน่ะที่ครูบาอาจารย์ท่านได้แล้วใจท่านเบิกบานนั่นน่ะท่านก็รู้ว่ามันเป็นวิบากกรรมของเราอะไรต่ออะไรนั่นน่ะท่านก็ต้องยอมหมดนะยอมใช้หนี้นั่นน่ะที่อยู่บนวันนานั่นน่ะชาติสุดท้ายเห็นไหมสามีก็มาเป็นชาวบ้านนั่นน่ะชอบอกชอบใจนั่นน่ะเห็นไหมน่ะท่านแกเป็นภิกษุณีนะไปบิณฑบาตมา
นั่นน่ะเหนื่อยแล้วทีนี้ก็นอนพักอยู่ที่กุฏินะนั่นก็แอบจ้องอยู่นั่นน่ะเห็นไหมไปเห็นไหมไปข่มขืนไปอะไรเนี่ยโอ้อย่ามาทำฉันเลยมันจะบาปมันจะกรรมนั่นน่ะเห็นไหมตัวก็คงจะสู้เขาไม่ได้นั่นก็แรงสู้ผู้ชายไม่ได้นะนะต้องใช้นี่กรรมเห็นไหมแต่โยมผู้ชายไปทำก็แล้วธรณีสูบสินะโอ้โหแหมมันสมใจแล้วเกินใช่ไหมไม่เห็นจะดิ้นรนอะไรเลยไม่เห็นจะแสดงว่าพอใจอะไรตาอะไรที่นายได้ธรณีดูดจริงๆนั่นน่ะนั่นน่ะสมใจสมใจเลยใช่ไหมนั่นจึงบอกว่านี่แหละจึงบอกว่าบุญกรรมเนี่ยมันมีจริงๆแต่มันนานๆจะเป็นกันใช่ไหมมันก็เลยว่าไม่จริงก็นั่นน่ะแต่ความจริงมันเป็นได้เพราะว่าเห็นไหมทำบาปก็ได้รับผลเร็วนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เร็วใช่ไหมเขามีเครื่องมือสะดวกนั่นนะรวดเร็วทันใจนะไม่เหมือนอย่างกับสมัยก่อนวิ่งเข้าป่าหลบไปสังฆทานวิ่งไปก็หาไม่เจอแล้วนะรถก็ไม่นั่นใช่ไหมโทรศัพท์ก็ไม่มีนะวิ่งเข้าป่าไปก็หายไปแล้วตามหาก็ลำบากเดี๋ยวนี้เอาเครื่องบินด้วยใช่ไหมไปตามหานั่นนะเอาจริงๆนั่นนะสู้ไม่ได้หรอกพวกนักโทษสู้ไม่ได้หรอกกรรมใช่ไหมเขาทันสมัยกว่าโยมบาลเขาทันสมัยกว่านั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมนะพวกคนมีกรรมก็เหมือนไปอยู่โยมพบาลใช่ไหมโยมพบาลเขาตันสมัยนั่นน่ะมันน่าจะออกได้ที่หลวงปู่ใหม่ท่านไปเห็นนะเนาะมันก็อยู่รั้วเตี้ยๆแต่ออกไม่ได้นั่นน่ะอำนาจจิตอำนาจกรรมอำนาจบาปบาปไม่ออกไปได้เห็นไหมอยู่ในเขตเตี้ยๆก็ออกไม่ได้เพราะอำนาจกรรมทำให้ออกไปไม่ได้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเรามาสร้างความดีเรามาปฏิบัติธรรมกันที่มีเวลาได้เข้ามาปฏิบัติธรรมก็เหมือนอย่างกับทุกคนทุกแข่งที่ยาทิพย์ก็ดีที่สุพรรณนั่นน่ะเขตจังหวัดการสุพรรณมันต่อกันนั่นน่ะเราก็บอกว่าโอ้ปลูกต้นไม้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรเอาในป่าไผ่นั่นน่ะทำเหมือนแปลงทำเหมือนแปลงข้าวดอยทางดอยสุเทพใช่ไหมทางแปลงข้าวขั้นบันไดนั่งกันเป็นขั้นสวยด้วยนั่นนะ10คน20คนเนี่ยจะไปเอาแบบสมัยหลวงพ่อสนองอะไปกัน5-60คนทองผาภูมิท่านก็บอกว่าดีแล้วเลี้ยงกันเลี้ยงดูกันสะดวกนั่นนะเห็นไหมนะละหมายหลวงพ่อสนองญาติโยมก็ว่างกันเยอะนั่นนะเห็นไหมก็ยังตามครูบาอาจารย์ไปจัดปวดกันนั่นนะถ้าถางเป็นเหมือนอย่างกับแปลงข้าวของดอยอินทนนท์ดังนั้นที่เป็นแบบขั้นบันไดจะสวยมากนั่นน่ะก็อาศัยร่มไผ่ด
ได้สบายเลยการลงทุนไม่ต้องเยอะค่อยๆทำไปนั่นแหละก็สะดวกอย่างนี้แหละฝันไปนอนไปพักที่นั่นหลับไปฝันว่าเห็นคนไปจมน้ำตายไปจมน้ำตายลอยไปแล้วก็คนก็ไปช่วยกันจับขึ้นมาอ้าวนั่นเป็นพระที่เรารู้จักหลวงนาแปะท่านอาจารย์แปะนะแต่ชื่อจริงกันชื่อพจนามนั่นน่ะพจนาหรืออะไรเราก็บอกว่าท่านไม่ตายท่านยังไม่ตายท่านก็ไปจับท่านขึ้นมาแล้วท่านก็เปี้ยเลยเนาะลุงนะเราจะเรียกลุงนะเพราะว่าท่านแก่กับเรานี่ก็พยุงท่านขึ้นเพื่อนในแม่น้ำเหมือนว่าแม่น้ำบ้านเราเงี้ยนะแม่น้ำสายเนี่ยแต่ท่านไม่เคยไปแม่น้ำเมืองกาญนั่นนะแม่กองนั่นนะทีนี้ก็เราก็เอามาขึ้นมากุดท่านเนาะบอกว่าท่านยังไม่ตายเปี้ยไปแล้วก็บอกว่าฝันดีเนาะไปที่ยาทิพย์ก็ฝันดีอีกคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยฉันตายมานานนะท่านก็อยู่ที่นี่แหละอะไรต่ออะไรเขาคงอยากให้พอพรุ่งนี้เช้าก็ได้ทำบุญกันนั่นน่ะ เขาบอกว่าตายมานานนะเป็นโยมผู้หญิงเนาะนั่นน่ะ จึงบอกว่าแต่ละสถานที่เหมือนอย่างกับเขาแตงอ่อนใช่ไหมเขาแตงอ่อนคือเขาเรียกเจ้าแม่แตงอ่อนตายนานนะแตงอ่อนก็ผูกคอตายคงจะเสียใจคงจะผิดหวังเรื่องสามีอะไรกันก็ผูกคอตายผูกคอตายนานแล้วมาหากระดูกกันไม่เจอแกบอกว่าอยากให้เผาแกด้วยเนาะนั่นนะแล้วต่อไปก็จะดีจะมาช่วยนะเขาคงไปเป็นเทพนั่นนะแล้วต่อมาก็ดีครูบาอาจารย์ก็อยู่กันอยู่เย็นเป็นสุขกันปฏิบัติกันนะเช่นมาแต่งอ่อนมันก็มีประวัตินะแต่ละที่นั่นนะประวัติตายกันมั่งอะไรตาอะไรนี่แหละพึงบอกว่าเวียนว่ายตายเกิดนั่นนะเราจะเวียนไปถึงไหนนั่นนะบางคนก็คิดว่ามันความตายมันไม่เที่ยงอีกมันมาเกิดอีกนั่นนะถ้าเที่ยงมันก็ไปนิพพานนั่นน่ะมันไม่ต้องมากลับมาเกิดอีกมันไม่ต้องกลับมาลำบากอีกใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าการกุศลการปฏิบัติธรรมนั่นน่ะที่เราถ้าเราได้โสดาเราจะไม่สงสัยเราจะเยือกเย็นเราจะขยันนั่นขยันขันแข็งครูบาอาจารย์ไม่ต้องใช้ครูบาอาจารย์เปลืองนั่นเองนั่นบางคนนะไปแสวงหาไปมันอยู่ที่ใจเรานี่เองนั่นแหละอยู่ที่ใจเราเหมือนครูบาอาจารย์บอกว่าคุณงามความดีนี่มันไปหาไปครูบาอาจารย์ก็พูดทุกอย่างแต่มันก็ไม่ยอม
นั่นแหละมันก็ไม่ยอมใช่ไหมเหมือนอัตโนมัติสติที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วโตขึ้นมาทีเดียวนั่นแหละกุศลทีนี้มันไม่เห็นอีกเมื่อมันไม่เห็นมันก็กังวลเลยมันจริงหรือเปล่าเนาะทำบุญกันเนี่ยปฏิบัติกันเนี่ยใช่ไหมทีนี้ถ้าได้โซดาเนี่ยเนี่ยก็บอกว่าตัดคอก็ยอมเชื่อแล้วว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนั่นแหละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงนั่นนี่เนี่ยคุณโยมแก่โสดาเนาะนั่นน่ะไม่ต้องพูดถึงอรหันต์นะอรหันต์นั้นท่าน 100% ของท่านนั่นทีนี้เราก็นึกเอาว่าความดีเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยมาวัดเดี๋ยวเดียวต้องรีบกลับนะเห็นไหมจะต้องไปค้าขายนั่นน่ะอยากเข้าวัดก็อยากค้าขายก็อยากนั่นน่ะเห็นไหมกังวลเนี่ยรีบร้อนเหลือเกินผู้เป็นเพศแม่ลำบากเหลือเกินมีครอบครัวแล้วอยู่บ้านนอกก็รีบร้อนเร่งรีบทุกอย่างต้องแข่งกับเวลาเห็นไหมแข่งเวลาทำมาหากินทุกอย่างต้องรีบต้องร้อนผลหมากรากไม้ก็เลยรีบกันไปด้วยนั่นเห็นไหมยังไม่ทันแก่จัดก็อยากเอามาตัดมาแล้วอยากจะเอามาเด็ดมาขายแล้วนั่นแหละแข่งกับสังคมนั่นเห็นไหมไม่มีความสุขเนาะอยากให้มนุษย์กินดีๆก็มนุษย์ก็ใจร้อนนั่นน่ะใช่ไหมตามเงินตามทองตามสังคมนั่นน่ะใช่ไหมนี่รีดนาทาเล่นกันอะไรต่ออะไรเบียดเบียนกันสารพัดเลยนะถ้าไม่มีหนี้เนี่ยมีความสุขนั่นน่ะใช่ไหมไม่มีหนี้มีความสุขไม่ต้องทุกข์มากนั่นนะเห็นไหมตามทวงหนี้ก็ตามอำเภอน้ำใจอยากจะตีก็อยากจะตีอยากจะฟันก็อยากจะฟันนะมือด้วนมือกุดอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละจึงบอกว่าพวกเราไม่เป็นนั่นนะพุทธังแค้วคาดธรรมังแค้วคาดสังฆังแค้วคาดใช่ไหมแค้วคาดบาปนี่แหละประสบแต่ความดีก็เพราะเราชอบยินดีในธรรมนั่นยินดีในธรรมไปจนถึงพระนิพพานนั่นเองบางคนเห็นไหมบอกว่าเกษาโลมานขาตันตาตะโจนั่นแหละหายใจยาวๆลึกๆมันจะได้เห็นอสุภะนะเมื่อเห็นเสร็จแล้วต้องน้อมเข้ามามาตึกตองดูว่าใจเราชอบหรือไม่ชอบนะปัญญามันจะได้เกิดเนาะนั่นนะเห็นไหมปัญญาวิมุตติมันจะได้เกิดน้อมเข้ามาเห็นไหมมาเห็นไตรลักษณญาณที่บอกเห็นตามความเป็นจริงในจิตนั่นเองนั่นเพราะฉะนั้นเราก็นึกว่า มันเห็นหลายชั้นนั่นน่ะเห็นหลายชั้นนั่นน่ะกุศลหลายชั้นกว่าจะได้ไปเจอความดีนั่นน่ะที่ไม่เสื่อมใช่ไหมเห็นแล้วก็เสื่อมได้เห็นแล้วมันก็ยังไม่เป็น อะไรของเที่ยงอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นที่บอกว่าครูบาอาจารย์เล่ากันมาวันนี้ก็เหมือนกันท่านเห็นถ้าจนไม่หวั่นไหวนั่นนะจึงเป็นของเที่ยงแต่บางคนเห็นแล้วก็ยังเสื่อมได้นั่นแหละ
นึกว่ามันเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงนั่นแต่ครูบาอาจารย์นั้นเข้มแข็งเช่นยกตัวอย่างว่านาคชวนไปเที่ยวอะไรต่ออะไรเมืองนาคนี่ก็พวักพวนก็เลยจิตมันก็เลยไปไม่ได้ถึงไปได้ก็ไปยินดีก็ไม่ดีอีกนั่นเห็นไหมแต่พวกหลวงปู่มั่นนั่นท่านไปแล้วท่านก็ไม่เป็นไรนะกลับมาก็ท่านก็ได้ธรรมเทศให้ฟังอะไรต่ออะไรที่ว่าไปเห็นแล้วก็สวยงามอะไรต่ออะไรมีแต่เพชรนินจินดาอะไรต่ออะไรก็ท่านก็ไม่หลงนั่นนะท่านก็ไม่อยากได้ใช่ไหมที่บอกว่าไปเมืองนาคแล้วมาได้ยังไงอะไรต่ออะไรเขตนี้มาแล้วกลับไม่ได้อะไรต่ออะไรนั่นนะเหมือนว่ามีฤาษีมีผู้ปฏิบัติบำเพ็ญอยู่โลกทิพย์นั่นเองนั่นน่ะที่หลวงปู่คำคนิ่งไปนั่นน่ะรีบกลับให้รีบกลับเพราะว่าที่นี่มันมาด้วยฤทธิ์ของเขาอะไรต่ออะไรมาแล้วกลับไม่ได้อะไรต่ออะไรเงี้ยนี่แหละจึงว่าไอ้ที่ท่านที่ใจท่านเข้มแข็งท่านไปแล้วท่านก็กลับมาบอกชาวโลกได้ว่าเออโลกทิพย์มันก็มีนั่นน่ะนั่นน่ะท่านบอกว่าเห็นไหมพวกนาคมีจริงไหมอะไรต่ออะไรมันก็เหมือนว่าวิญญาณเรามีจริงไหมนั่นเราก็ลองถามตัวเราพุทธองค์กล่าวเอาไว้หมดนั่นน่ะเปรตอสุรกายทำไมเราเขาก็ว่ามันมีจริงนั่นน่ะโอปาติกะนั่นน่ะมีก็มีพุทธองค์ก็กล่าวเอาไว้นะนี่แหละคุณโยมเราไม่ต้องสงสัยแต่เราปฏิบัติไปเถอะสงสัยแล้วเราไม่ทำเราก็ไปไม่ถึงอีกนั่นน่ะเหมือนยังก็เห็นไหมที่พวกฤาษีปฏิบัติกันนั่นน่ะบำเพ็ญอยู่นี่แหละที่เรียกว่าบำเรอไฟจุดไฟแล้วก็เพ่งภาวนากันนั่นน่ะใช่ไหมแล้วแต่ใครจะตะบะแก่กล้าเร็วนั่นน่ะเห็นไหมทำไปนั่นน่ะจนบางคนก็ได้อรูปฌานนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะบางคนก็ไปถึงอรูปพรหมอะไรน่ะผมไม่มีรูปอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหม เพราะว่านี่พุทธเจ้าก็กล่าวเอาไว้ทั้งนั้นนั่นน่ะทีนี้ท่านก็บอกว่าถ้าพอท่านสำเร็จแล้วท่านก็เบื่อภพชาติเนี่ยว่าอย่าไปเลยภพชาติพวกนี้มันอายุมันนานนั่นน่ะเห็นไหมต้องถ้าอยู่ในสังขารเนี่ยเห็นไหมอยู่ในโลกมนุษย์ก็นานนั่นน่ะโลกมนุษย์เป็นโลกที่บางทีบางปีก็เจ็บป่วยเห็นไหมบางทีก็3ปี4ปีก็เจ็บป่วยอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ป่วยเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นั่นน่ะมันเป็นรูปสังขารภายนอกที่หนักไงนั่นน่ะเป็นของหนักรูปมนุษย์นี่เห็นไหมทีนี้ก็ทำให้เราเบื่อหน่ายพุทธเจ้าพอสำเร็จแล้วก็
เบื่อหน่ายในสังขารนั่นเองนั่นน่ะไม่ได้ยินดีในสังขารนะแม้กระทั่งเป็นองค์ของท่านเองท่านก็เบื่อหน่ายนั่นน่ะจึงว่าออกไปแล้วเป็นสุขหนอนั่นเองนั่นน่ะไม่ต้องมีรูปขันที่ต้องขับต้องทายต้องอาบน้ำทำละร่างกายทุกวี่วันนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนอย่างกับบางคนเนี่ยพอพูดถึงอย่างนี้แล้วก็มันก็น่าแปลกเนาะแม้กระทั่งหมัดตัวเล็กๆพระบอกว่ามันโดดมามันก็รู้แล้วถ้ามันยิ่งกัดก็คันเลยไอ้หมัดหมาเนี่ยแต่ทำไมตะขาบมันตายไปถึงไอ้ขาใหญ่เราเนี่ยทำไมมันความรู้สึกมันทำไมมันไปไหนเนี่ยมันก็ต้องนึกถึงว่ากรรมมันมากัดใช่ไหมมันมากัดทีนี้บางคนเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าทำไงอ่ะเมื่อมันกัดอย่างนี้ก็ข้าวเหนียวต้มน้ำตาลเถอะเอาไอน้ำมะนาวก่อนกันได้บีบใช่ไหมเอาสำลีแปะน้ำมะนาวบีบตอนนี้ก็กลัวว่ามันจะไม่หายเร็วก็ข้าวเหนียวต้มน้ำตาลเดี๋ยวมันก็ดีพอมันไปกัดที่สำคัญเขาแล้วทีนี้มันก็มันจะเป็นยังไงผมมันจะแย่หรือเปล่าเนี่ยแต่ทำไมมันตายไอ้กางเกงมันก็ฟิตนะมันก็ไม่ค่อยหลวมเท่าไหร่แต่มันไปจนได้พูดถึงตอนเราเป็นเด็กๆรุ่นสิบขวบนี่ไอ้กางเกงมันกระเป๋ามันขาดหรือว่ายังไงทีนี้ไอ้เจ้าสายเบ็ดนี่มันก็มาอยู่แถวขาเราเนี่ยยุกยิกก็ตกใจไอ้ตะขาบหรือเปล่า เห็นไหมแค่สายเบ็ดมันเยอะนั่นน่ะมันตกใจนึกว่าตะขาบกัดแน่ใช่ไหมแต่คนนี้เป็นหนุ่มเนาะเห็นมากรรมมันตายไปถึงขาใหญ่ได้แปลก เนี่ยเห็นไหมโยมถึงแม้ว่าจะคุยกับโยมผู้หญิงก็ดีกินข้าวร้านอาหารมันมาจากในกระถางต้นไม้ปลอมหรือไงเขาก็สันนิษฐานตัวยาวด้วยนะตัวยาวเหมือนเป็นคืบมันก็ตัวใหญ่ที่นี้แปลกนะทำไมมันเลื้อยขึ้นมาในขากางเกงได้นั่นน่ะมันน่าจะสะบัดละถ้าเป็นคนที่เห็นมาเป็นคนไม่มีโชคหน่อยที่ว่ามันเลื้อยขึ้นมาก็ต้องรู้แล้วนั่นน่ะมันต้องยุกยิกนะขามันเยอะใช่ไหมนั่นไม่ใช่หลับนี่นะที่มันกัดเนนเนี่ยมันกัดจนอย่างกระเหรียญบาทเลยนะถ้าปล่อยให้มันกัดทั้งคืนนะกลัวถ้าติดตัวมันกินหมดนะใช่ไหมมันกัดกลมเลยอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะบางคนกัดมือนั่งกรรมฐานแต่สงบก็บอกสงบไม่มีความรู้สึกมันอาจจะดับไปพอมันคลายกรรมฐานออกมาโอ้โหทีนี้อะไรมันมาหยุบหยับอยู่แถวมือเราปัดเลยนะโอ้โหทีนี้ร้องทั้งคืนเลยนี่ก็ทีนี้เราก็บอกว่าให้กอง
ไปต้มกระถือศีลความจริงเจ็บป่วยทีนี้มันไม่หายนะกินน้ำข้าวข้าวเหนียวต้มแต่ใบกองมันมาข้าวเหนียวนี่มันร้อนนั่นเนี่ยพิษสัตว์พวกนี้มันเย็นพวกปลากระเบนปลามันแทงมันนั่นเอานั่นแหละปวดเนี่ยหายหมดนะโยมเนี่ยจำไว้ทีนี้คนนี้ไปฉีดยาโอ้โหมันไม่ใช่ไหมไอ้ลูกอัณฑะมันก็เลยหดเล็กไปเลยนะขอไปแล้วก็ผมจะเป็นยังไงผมจะแย่ไหมเนี่ยอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมวิบากกรรมวิบากกรรมของคนเห็นไหมไม่ต้องไปแทงกันไปฆ่ากันแต่ไม่ยอมหมอไปฉีดยาให้อะไรต่ออะไรแก้ปวดนั่นเห็นไหมมันแรงไปอีกนะแต่ไม่ยอมมันก็เป็นอุบัติเหตุที่โดยที่ทุกคนไม่ตั้งใจอยากให้ทุกคนหายอยากให้ทุกคนนะมีความสุขนั่นนะจึงว่าที่บอกว่าปั๊มหัวใจกระดูกจะหักนั่นนะคนชราใช่ไหมนั่นนะถ้าหนุ่มๆสาวๆที่กองมันทนได้เนาะต่อยเตะมันก็ไม่เป็นไรกันเนาะไอ้พวกนักมวยนั่นเห็นไหมแต่อายุมากแล้วเนี่ย80กว่าเงี้ยกระดูกมันกรอบมากนั่นน่าเห็นใจทุกคนนี่แหละจึงบอกว่ามันไม่เป็นไรนะชาววัดสังฆทานที่เข้าวัดมายังแข็งแรงก็เป็นบุญของเราเราก็รีบทำรีบปฏิบัติทำเนาะนั่นนะไปภาวนากันก็ดีนั่นนะเห็นว่ารีบนะท่านบอกว่ารีบทุกคนเร่งรีบกันนั่นนะไม่ประมาทนั่นนะเราก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะมีความสุขไปแค่ไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นนะมันก็ทุกข์กันไปทั่วโลกเห็นไหมทุกข์เห็นไหมข้าวน้ำทุกข์จะอยู่หากินหาอยู่หากินเนี่ยเป็นทุกข์มากนั่นเห็นไหม ทีนี้บางคนเนี่ยก็ยังมีรถมีลาแต่เขาก็ไปหาทุกข์อีกนั่นเห็นไหมไปนอกบ้านไปจี้ไปปล้นเขานั่นแหละเราก็เลยบอกว่าก็เอารถนั่นแหละไปขายต่อทุนแล้วก็หมดเรื่องใช่ไหมแบบนี้มันไม่เป็นธรรมอาชีพนั่นเองที่ไปลักขโมยไปจี้ไปปล้นให้ลูกเมียเราลูกเมียคนอื่นก็ทุกข์อีกนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละที่ครูบาอาจารย์ว่ามีคู่ครองคนเดียวมันมีความสุขมันมีหลายคนหลายนั่นน่ะเห็นไหมรถมันมาเจอกันน่ะรถไฟรถมันมาชนกันนี่แหละก็ทำให้เห็นไหมย่อยยับกันไปฆ่ากันนั่นน่ะเพราะความหึงหวงนี่แหละห่วงอะไรนี่แหละใช่ไหมนี่แหละที่บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงนั่นแหละไม่มีอะไรเลยพอตายแล้วนะห่วงรักเท่าไหร่พอเขาไม่พูดแล้วเนี่ยเอาเก็บไว้เถอะนั่นแหละใช่ไหมทีนี้มาเก็บเอาไว้เนาะนั่นแหละสวยเหลือเกินนั่นแหละพอ7 วัน15 วันมันไม่อยากมีใครอยากจะเข้าใกล้แล้วเห็นไหมมันต้องกินเขาแล้วนั่นนะนี่แหละพุทธองค์ก็พุทธองค์ฉลาดนั่นเองใช่ไหมอยากสอนคนอยากสอนพระภิกษุ
ภิกษุได้ฟังคารวะได้ฟังก็บรรลุธรรมนะเอาเหตุที่สิริมาตายเอามาเป็นต้นเหตุนั่นนะเห็นมั้ยผู้มีบุญด้วยกันนั่นนะพุทธเจ้าก็ยกเขตสิริมานั่นเองให้คนที่มาได้สังเวชเนี่ยว่าเห็นมั้ยตอนมีชีวิตนี่เป็นหมื่นๆแสนๆแต่เวลาตายแล้วเห็นมั้ย10บาทก็ไม่มีใครจะเอาไปเก็บไว้บ้านนั่นน่ะพกพาไปไหนก็ไม่ได้เห็นมั้ยเพราะความธาตุมันแปรปรวนไปแล้วนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพุทธองค์ฉลาดนั่นน่ะพระสงฆ์ก็ได้บรรลุธรรมกันนั่นน่ะเทศให้ฟังนั่นน่ะคารวะได้ยินก็พลอยได้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยบางคนก็ได้โสดาบันน่ะเห็นไหมบางคนก็ได้สำเร็จอรหันต์ไปอย่างนี้แหละเพราะตามอุปนิสัยที่ได้ถ้าสมมาเป็นแสนๆชาตินั่นเองที่เราไปเผาศพกันนี่แหละท่านบอกให้เราได้นึกนะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเจ้าใหญ่นายโตก็ต้องตายราชการสูงสุดก็ต้องตายนั่นเนี่ยไม่มีใครที่จะอยู่ได้นั่นเนี่ยสังขารมันไม่คงทนมันเสื่อมไปทุกวันนั่นเองจากหนุ่มๆใช่ไหมจากรูปรอมาเป็นชรานั่นน่ะจากฟันหักฟันยาวฟันอะไรตาอะไรก็ไปเถอะแล้วแต่มันจะเป็นเห็นไหมบางคนก็ต้องไปตัดออกมั่งยาวเกินอะไรตาอะไรเห็นไหมนี่แหละตอนหนุ่มๆสาวๆฟันมันเรียบมันเสมอกันพออายุมากมันก็ไปคนละทางสองทางนั่นจึงว่ามันไม่เที่ยงอะไรนี่แหละมันทำให้เราได้นึกถึงใช่ไหมได้นึกถึงความดีว่ามีทางเดียวเองนะทางนี่แหละที่ท่านบอกว่าสายกลางของชีวิตเรานั่นแหละเห็นไหมอย่านี่แหละท่านบอกว่าตื่นอะไรก็จะตื่นตาตื่นใจตื่นถ้าจนเห็นไหมตื่นถ้าจนเป็นทุกข์นั่นเองบางคนเห็นไหมเชียร์กันถ้าจนเป็นทุกข์นั่นแหละเชียร์อะไรอ่ะไปเต้นลำกันอะไรกันมันก็หักลงมาอัศจรรย์หักลงมาใช่ไหมต่างประเทศมันสู้ไม่ไหวไอ้ร้านมันก็หักลงมาเจ็บป่วยกันที่นั่นนี่แหละจึงบอกว่ามันก็ทุกข์เนาะไม่ฝรั่งมันก็ทุกข์แบบเราก็ทุกข์แบบฝรั่งนั่นน่ะเหมือนกันหมดเนาะน่ะเพราะมันมีรูปนั่นน่ะใช่ไหมโยมมันไม่ต่างกันเพราะที่ว่าต่างกันเราเรียนมากเรียนน้อยถือยศศักดิ์ที่ไหนได้ยศศักดิ์มันก็ชราไปตามเจ้าของนั่นเองนั่นน่ะยศศักดิ์มันก็พูดไม่ได้น่ะเห็นมั้ยดาวมันก็เศร้าหมองใช่ไหมถ้าไปกินเหล้าเมายาทะเลาะกันโกงกันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมดาวมันก็เศร้าหมองทีก็ถูกจับเห็นไหมนี่แหละก็ไม่เว้นเลยเห็นไหมข้าราชการทำผิดก็ต้องโดนจับเหมือนกันนั่นน่ะความดีก็เหมือนกันถ้าเราทำกันทำปฏิบัติไปปฏิบัติไป
มันก็เลยเห็นความที่บอกว่าความเที่ยงของตัวเราก็เกิดขึ้นนั่นอมตะในธรรมมันก็เกิดขึ้นในดวงใจเรานั่นเองทำไมงั้นเราไม่ทำเห็นไหมเราไม่ทำมันก็หมดไปปีนึงเห็นไหมเดี๋ยวก็ ออกพรรษาแล้วออกพรรษาแล้วกินกันฉลองกันเข้าไปนักเข้าไปอีกเนี่ยบางคนนั่นน่ะทุกข์หนักเข้าไปอีกนั่นน่ะวันปีมันก็อยู่เฉยๆเหมือนต้นไม้วัดสังฆทานถึงมันจะเจริญขึ้นแต่มันก็มองไม่ค่อยเห็นนั่นน่ะ ฉันใดกับความเสื่อมออกพรรษาแล้วเราก็ทำเป็นนิสัยไปสามเดือนบางคนถ้าเราทำไปตลอดเนี่ยเราก็จะมีคุณค่ามากเห็นไหมเนี่ยรัฐบาลก็ยังให้เราน้อยใช่ไหมนั่นน่ะให้เราน้อยคนหนึ่ง วันหนึ่งไม่ถึง100 บาทใช่ไหมเดือนนั่นน่ะแต่มาวันนั่นน่ะที่ว่าเบี้ยคนชราเพราะฉะนั้นน่ะเราประมาทไม่ได้เนี่ยประมาทในบุญกุศลของเราที่เรามาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าผู้เห็นธรรมนั่นน่ะเป็นผู้เจริญ ผู้ยินดีในธรรมเห็นไหมนั่นน่ะลูกผู้หญิงบางคนก็มีมานะทำความดีนั่นน่ะลูกผู้ชายก็เหมือนกันพากันไปทำเห็นไหมบางคนก็ไปสร้างที่พักภาวนาที่พักผ่อนหย่อนใจนั่นน่ะนั่นน่ะคนไหนฉลาดก็ เอานำตัวไปปฏิบัติธรรมกันนั่นนะที่ไม่ต้องไปเป็นทุกข์ใช่ไหมไปเที่ยวน้ำตกกันไปเที่ยวต่างประเทศโดยที่ไม่ได้ไปแสวงบุญนั่นเนี่ยก็ไปหาทุกข์เข้าไปอีกนั่นนะเห็นไหมนึกว่าไปพักผ่อนหย่อนใจนั่นนะเห็นไหมบางคนก็ นั่นน่ะที่เห็นมากไปเที่ยวตกภูเขาตายก็มีนั่นน่ะใช่ไหมอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นน่ะเราใช้ยานความเร็วเนี่ยสะดวกสบายนั่นน่ะสะดวกแต่มันไม่สบายท่านบอกว่ามีความสะดวกแต่มันก็ต้องระวังนั่นน่ะ ระวังระวัยของมันเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นวันคืนหนึ่งนี่มีค่ามากมันฆ่าเราทุกวันมันฆ่าเราถ้าเราเผลอมันฆ่าเรามันฆ่าเราทุกวันวันคืนเนี่ยเห็นไหมมันคืนกินนะที่จะบอกคืนกินสัตว์ไปวันคืน อายุเราสั้นลงนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่ได้เจริญขึ้นแหละตอนหนุ่มๆสาวๆเหมือนที่89มันเจริญขึ้นนั่นน่ะพอ40นี่ยุคนี้นะทันทีแต่ว่า40มันก็เห็นไหมถั่วจะเลียแต่ความจริงมันตาย 14-15แล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหม17-18ตายกันแล้วนั่นน่ะมันไม่แน่นอนนะเห็นไหมอายุน่ะอายุความดีย ความดุร้ายมันเกิดก่อนนั่นน่ะความทรมานหัวใจพ่อแม่นั่นน่ะเห็นไหมที่ท่านบอกว่ารักเหมือนโคทึกนั่นน่ะที่ เด็กๆวัยรุ่นมันก็เหมือนโคทึกนั่นน่ะ
มันไม่ค่อยกลัวนั่นนะเลือดออกโดนฟันโดนอะไรก็มันทนไหวนั่นนะมันเดี๋ยวมันหายมันไปอีกนั่นนะเห็นว่าความอาฆาตความอาฆาตมาดร้ายแต่บางคนที่อบรมมาดีตั้งแต่อดีตญาติก็เขาก็เห็นว่าความที่ไปทำอย่างนี้มันเป็นทุกข์เนาะมันไม่ใช่บัณฑิตนั่นเห็นไหมมันเป็นในมันเป็นพวกเวียนว่ายตายเกิดนั่นเป็นพวกดุร้ายใช่ไหมนี่แหละลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะที่เรามาปฏิบัติธรรมพ่อแม่มาปฏิบัตินี่แหละมาสาวๆรุ่นใช่ไหมเด็กๆมาเห็นผู้สูงอายุทำความดีนั่นแหละเหมือนว่าพ่อแม่ช่วยกันลากช่วยกันจุงไปจุงขึ้นจากขุมนรกนะที่เราจะไปนรกอะไรนรกม้านรกอะไรนรกมึนเมานั่นน่ะนรกปริญญาไม่พ้นแก้วไม่พ้นขวดนั่นน่ะเห็นมาแค่ปริญญาอะไรใช่มั้ยปริญญาเมาแอนั่นน่ะใช่มั้ยบางคนนั่นน่ะก็เรียกว่าปริญญาไม่พ้นทุกข์นั่นน่ะปริญญาให้คนดูถูกอีกนั่นน่ะความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนั่นน่ะเห็นมั้ยใจมันบอดนะใจมันบอดตามันไม่เห็นนั่นน่ะมันบอดมาข้างในนั่นน่ะมันก็นึกว่าความมึนเมานั่นเองนั่นแหละเป็นยอดนะเป็นยอดของอมฤตหรือว่าที่ว่าความสำเร็จนั่นน่ะที่ไหนได้มันบั่นทอนนะบั่นทอนพ่อแม่บั่นทอนลูกหลานพี่ป้าน้าอาแทนที่จะใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์นั่นนะ ได้ไหมเอาทรัพย์มาเป็นประโยชน์เอาทรัพย์นั่นเนี่ยเห็นไหมสร้างทานบารมีนั่นนะค้ำกันไว้นี่แหละสามตถาบันนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ได้ก็เพราะว่ามันเหมือนไม้สามขานั่นน่ะท่านบอกขาดไปสักขาหนึ่งมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้นั่นน่ะครอบครัวก็เหมือนกันน่ะเราอยากรวยเราอยากมีความสุขน่ะเราก็ต้องสะสมรู้จักน่ะไม่ทุรุ่ยทุร่ายเรายังช่วยเพื่อนฝูงได้ช่วยญาติพี่น้องได้นั่นน่ะเมื่อยามตกทุกข์ได้ยากกันนั่นเห็นไหมไอ้เมากันทั้งหมดแล้วมันก็หมดทุนนั่นน่ะใช่ไหมต่อทุนไม่เป็นนั่นน่ะใช่ไหมเนี่ยทำบุญนี่เสียดายเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมถ้าคนคิดอย่างนั้นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะต่อไปวันข้างหน้าเขาก็ลำบากนั่นน่ะเห็นไหมกระท่อนกระแท่นนะในชีวิตเนี่ยบางคนนี่เห็นไหมเขาทำมาดีนะเขาก็สดใสตลอดนั่นนะเหมือนว่าเห็นไหมเหมือนเขาไม่เหน็ดเหนื่อยแต่ทุกคนก็ต้องเหน็ดเหนื่อยรู้จักต้องทำงานต้องคิดต้องทำต้องช่วยเหมือนองค์พระบาทสมเด็จนั่นนะท่านทำมาเกิดมาเป็นผู้สำเร็จในงานเป็นผู้สำเร็จในการช่วยสังคมใช่ไหมนั่นแหละเราปริญญาเห็นไหมให้พ่อแม่สบายใจบางคนนั่นแหละอายุเท่านี้พ่อแม่ก็บอกเขาทำความสำเร็จให้กับตัวได้นั่นแหละเห็นไหมที่เขารู้จักใช้เงินรู้จักหาเงินนั่นน่ะบางคนอายุเดี๋ยวนี้ก็26แล้วใช่ไหมพ่อแม่ก็พูดได้ความปลื้มใจเราก็ปลื้มใจไปกับแกเนาะว่าเห็นมาลูกคนเดียว
แต่ไม่ทำให้พ่อแม่ต้องหนักใจไม่ต้องพาแม่ไปคุกไปตารางไม่ต้องพาแม่ไปแม่ไม่ไปพี่สาวไม่ไปก็จะดึงไปมันเป็นใบนะบางคนนะไปทะเลาะกับเขาอยากให้พี่น้องไปช่วยอะไรต่ออะไรไปช่วยกันเถียงก็ยังดีเราพูดไม่ได้ใช่ไหม บางคนเขาก็เราเคยเห็นว่าไอ้คนนี้ไม่ได้มันไม่ยอมใครทั้งนี่มันเป็นใบนั่นนี่แหละเห็นมาบางคนเนี่ยเป็นสวยนะแต่เป็นใบเนี่ยก็มีพ่อแม่ก็ไม่อยากให้แต่งงานกลัวจะไปทิ้งลูกสาวเขาใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยนี่แหละเพราะกรรมของเขาที่ชาติที่แล้วก็เห็นว่าเขาสร้างของเขามามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะก่อนที่เราจะอะไรทั่วมันตกงามันไหม้นั่นน่ะใช่ไหมแหมเนี่ยเพราะความประมาทผมจึงต้องมานั่งรถเข็นเข้าวัดสังฆทานมาทำบุญสมัยหลวงพ่อสนองมาจะมีเยอะมาทำกันนั่นน่ะเห็นไหมขอกตานั่นน่ะกตาความดีหลวงปู่จันทาใช่ไหมพอท่านนิพพานไปแล้วก็คนก็ไปเที่ยวน้อยหน่อยเห็นไหมเพราะเขาศรัทธาหลวงปู่องค์หลวงปู่ว่าหลวงปู่นี่แหละเหมือนว่าจะยอดมนุษย์นะเห็นไหมยอดมนุษย์ยอดศีลธรรมที่หลวงปู่เกิดมาแล้วเห็นไหมไม่ได้เรียนหนังสือตอนเด็กๆก็ช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาท่านก็ยังเอาตัวรอดของท่านได้นั่นแหละแล้วเราอ่ะเห็นไหมจบปริญญาแต่ไปฆ่ากันตีกันเอาปริญญาไปคุกฝุ่นหมดใช่ไหมไปคุกโคลนคุกดินหมดใช่ไหมปริญญาเข้าคุกก็เหมือนไปคุกฝุ่นคุกดินนั่นเองเศร้าหมองหมดนั่นปริญญาช่วยเราไม่ได้นั่นเองใช่ไหมช่วยสังคมไม่ได้นั่นปริญญาช่วยสังคมได้นั่นแหละนั่นแหละปริญญาที่ยกเหมือนว่ายกกำลังขึ้นบกได้นั่นเองหรือว่ายกตะไคร้ให้ไปอยู่บนยอดไม้นั่นน่ะพวกนกก็บินลงมาทางข้างล่างใช่ไหมนั่นน่ะไม่ใช่แบกตะไคร้ไปจนตลอดชีวิตใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนเห็นไหมตะไคร้ก็เหมือนกรรมนั่นเองน่ะที่ออกจากขวดไม่ได้ออกจากความมัวเมาแทนที่จะนั่นน่ะปัญญานั่นน่ะเห็นมั้ยปัญญาไปทำจัดสวนก็ดีไปร้องเพลงก็ดีเห็นมั้ยได้มาเยอะๆไม่รู้จะเอาเงินไปไหนกินมันมั่งเถอะมันกินเลยใช่มั้ยกินเลยเลยกินนั่นน่ะใช่มั้ยมันก็เลยเข้าไปหาทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะเสียม้าสินะนั่นน่ะใช่ไหมที่บอกว่าครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆอ่ะไม่ได้ไปไหนก็เล่นหมากรุกกันดินะเล่นเพลินบางทีสว่างไปบิณฑบาตนั่นน่ะทำไมไม่เปิดบาตรอ่ะทำไมไม่เปิดหมอเปิดก็เสียม้าที่ เห็นมาก็เลยรู้เลยว่าพระเนนเล่นหมากรุกกัน สมัยหลวงพ่อสนองเป็นลูกศิษย์วัดแต่เราพระนักบวชอยู่ว่างบางทีก็ชอบนั่นแหละบางทีก็ชอบเล่นหมากรุกกันอะไรกันนั่นแหละนี่ก็นั่นแหละเปิดฮอตก็เข้าฮอตนั่นน่ะใช่ไหมน่ะ
ก็รู้เลยว่าหลับในเดินก็หลับในใช่ไหมบิณฑบาตทำไมไม่เปิดบาตรกันเดินยืนหลับในนั่นน่ะ เป็นได้เนาะนั่นน่ะบางทีนะฉันข้าวแล้วหลับไปโอ้โหตื่นมาสว่างแล้วเนี่ยจะไปบิณฑบาตอีกเอ๊ะก็เราฉันแล้วนี่นะทำไมมันฉันตะกี้เนี่ยเห็นไหมต้องมาทวนความจำทีนี้ถ้าเราไม่พูดกับพ่อแม่ไว้พออายุมากๆเนี่ยที่ว่าชนวนมันหลงชนวนมันหลงต้องนึกเนี่ยที่บอกว่าตัวรู้เนี่ยมันดับไปทีนี้ก็คุยคนเดียวไปเรื่อยๆทีนี้มันก็เลยทำให้มันเคยไงนั่นน่ะปัญญามันก็เลยไปอย่างนั้นหลงไปนั่นน่ะคุยก็คุยคนเดียวไปอะไรไปก็ไม่มีใครคุยด้วยคุยกลับมาทั้งเรื่องศีลธรรมนั่นน่ะหรือกลับมาทั้งเรื่องศีลธรรมก็แม่พุทโธไว้นะพ่อพุทโธไว้นั่นน่ะน่ะเห็นไหมบางคนก็คิดไม่ได้ไงมึงไม่ต้องมาสอนกูข้ารู้แล้วนั่นน่ะเห็นไหมเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะที่ว่ามาปฏิบัติเนี่ยมาดูใจเรามาแก้ทุกข์ทางใจแก้ได้เร็วๆเนี่ยเราก็ไปอยู่บ้านเราไปอยู่ตรงไหนก็เป็นสุขนั่นน่ะถ้าเกิดเราโดนจับไปสมมุติโดนมัดโดนจับแล้วใจเราก็ว้าวุ่นดินะทำไงมันจะออกจากคงขังได้นั่นน่ะทำไงจะที่เขามัดไว้นี่มันจะหลุดได้ใช่ไหมทีนี้ก็ใจมันก็เป็นทุกข์นั่นน่ะเห็นไหมมันมัดใจมันมัดกายเราแต่ใจเราไม่เป็นทุกข์เอาตายก็ตายช่วยตัวเองไม่ได้แล้วต้องยอมตายนั่นแหละเห็นไหมน้ำมันจะมาท่วมเราเขามัดเอาไว้อย่างเงี้ยสมมติว่าพอน้ำขึ้นมันก็ท่วมเราตายอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็ภาวนาก่อนตายนั่นเห็นไหมทำใจว่างรักษาศีลได้เห็นไหมเราก็ยินดีในการที่เรามีศีลธรรมนะเราทำได้งั้นเราก็ไม่วุ่นวายเราก็ไปดีได้เนาะมันเป็นอย่างถ้าเราวุ่นวายว่าทุกข์ร้อนนั่นน่ะเราก็ช่วยตัวเราไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยก่อนที่เราจะเป็นอย่างนี้เราก็สร้างเหตุของเราให้มาตั้งศีลธรรมไว้นั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะลูกก็ช่วยเราไม่ได้เห็นไหมช่วยได้ข้าวน้ำบางคนเห็นไหมมันก็ไม่ช่วยด้วยเนาะมันก็บอกว่ามันไม่พอกินนั่นน่ะเห็นไหมมันก็เหมือนลืมพ่อลืมแม่กันไปนั่นน่ะเพราะเหตุมันสร้างไว้ไม่ดีนั่นน่ะมันสะสมไว้ไม่ดีต้องหนุ่มๆนั่นน่ะทีนี้มันจะกลับตัวจะมาช่วยพ่อแม่มันก็พ่อแม่ก็ลำบากเห็นไหมบางคนนะครอบครัวพิการซะแล้วเงี้ยรถไปฟ้ำซะแล้วนะทีนี้อ้าวแม่อีกไอ้ลูกผู้หญิงก็ตัวคนเดียวอะไรทำนองมันก็เหมือนว่าแบกภาระเยอะเหลือเกินทุกข์เหลือเกินต้องอดทนมากเกินมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าไม่ให้ดูถูกนะไม่ให้ดูถูกในบุญหนึ่งบุญคุณงามความดีคนไหนดูถูกนั่นน่ะคนนะที่เขาดูถูกก็กรรมของเขานั่นเราก็เอาตัวรอดของเราไปให้ได้ใช่ไหม
เพราะดูถูกกันว่ากันว่าเองวัดก็เลยล้างกันเยอะขึ้นนั่นเหินห่างใช่ไหมมัวเมาใช่ไหมมัวเมาในทุกข์ก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกวัดว่ามันก็วัดอิดวัดปูนมันก็เสื่อมโทรมไปเป็นธรรมดาเมื่อเจริญแล้วมันก็เสื่อมลงไป นั่นน่ะนี่แหละเราก็เห็นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมพระคุณเจ้าเห็นไหมเมืองการนี่ล้างคนยี่สามสิบวัดแล้วนะอะไรต่ออะไรเหมือนว่าอำเภอหนึ่งอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมหายไปทุกคนหันหลังหันหลังเข้าวัดหันหลัง ออกจากวัดไปหมดนั่นน่ะแล้วมันไปไหนอ่ะนั่นน่ะก็นึกว่าไปทำไร่เลี้ยงพ่อแม่ก็ไม่เป็นไรนั่นเห็นไหมมันไปมัวเมานั่นน่ะมัวเมาจน10 บาท 20 บาทก็ทำไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมมันมีค่าเหลือเกินเห็นไหม100นึงก็ทำไม่ได้ อย่าว่าแต่พันใช่ไหมเพราะมันกินกันหมดแล้วนะใช่ไหมมันก็เลยเห็นว่าความไม่มีค่านั่นน่ะจึงทำไม่ได้เห็นไหม60 ล้านคนน่ะเห็นไหมช่วยคนได้ทั่วโลกใช่ไหมคนละบาทนั่นเมื่อเดือนหนึ่งเราช่วยคนละบาททั่วน่ะทั่วประเทศใช่ไหม 60 ล้าน 80 ล้านอะไรก็ว่าไปนั่นแหละช่วยได้หมดเหมือนประเทศใหญ่ๆอย่างกับเมืองจีนพันล้านเห็นไหมช่วยคนละบาทเท่านั้นนะช่วยได้ทั่วโลกใช่ไหมทีนี้ก็ไม่ช่วยกันไม่คุยกันจริงอะไรต่ออะไรนั่นแหละก็บางทีก็พูดแต่ตัวเลขใช่ไหมแต่ไม่ได้ช่วย กันจริงๆอ่ะนั่นน่ะก็เลยทำให้ทุกข์กันไปน่ะทานบารมีแค่บาทเดียวแต่ทั่วโลกช่วยกันเมื่อประเทศไหนมีทุกข์นี่น่ะจึงบอกว่าก็เลยคิดว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันเลี้ยวไปทางไหนก็ไม่รู้เงินบาทมันลอยไปไหนก็ไม่รู้อะไรต่ออะไรมันไม่เหมือนหลวงตาเนาะ หลวงตานี่เห็นไหมเป็นที่เรียกว่าทำให้ดูนั่นน่ะพระอรหันต์ทำให้ดูนั่นเองทำจริงๆช่วยจริงๆนั่นน่ะก็สำเร็จจริงๆนั่นน่ะพวกลูกติดเห็นไหมก็ทำพิพิธภัณฑ์ให้หลวงปู่ก็ทำกันจริงๆเดี๋ยวนี้ก็เสร็จแล้วเห็นไหมสวยงามแล้วอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่แหละ เกิดจากบาทเกิดจากพันเกิดจากล้านอะไรเงี้ยเห็นไหมที่มีตะตังเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะทำง่ายทำความดีก็ทำง่ายแต่ทำความไม่ดีนี่มันเหนื่อยเนาะจะต้องเอามีดไปฟันกันต้องเอาปืนไปฆ่ากันไปแทงกันไม่สงสารแล้วมันอาจจะฆ่ากัน เมื่ออดีตชาติเนาะถ้านึกอย่างเงี้ยแทงมากระไม้กระมืออะไรเงี้ยตายตายขามืออะไรไม่นึกก็พอโดนจับก็ไปแหมเราเนาะไม่น่าเลยหมดอิสระเห็นไหมทีนี้เขาก็เอาแพงๆดีนะติดคุกนานๆตลอดชีวิตมั่ง 20 ปีมั่งเห็นไหมนั่นแหละเห็นไหมทีนี้ใครจะช่วยพ่อแม่คิดดูให้ดีนี่แหละมันเกิดจากกรรมเก่าเนาะนี่แหละจึงบอกว่าเราก็มานึกสังคมเห็นไหมสังคมก้มหน้าสังคมหันหลังให้ปู่ย่าตายายไม่มองหน้าพี่ป้าน้าอากันแล้วนั่นน่ะ
นั่นน่ะเทพเจ้าเขาก็รีบกดรีบดูอยู่นั่นน่ะก็รีบไปเป็นทุกข์นั่นเองเห็นไหมนั่นน่ะก็เหมือนเห็นว่าเลยหลอกกันนะหลอกทำไมอ่ะหลอกกับคนไปขายกันอย่างนั้นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมพอเขาจับได้มันก็เห็นว่าหมดอิสรภาพบางคนน่ะหนูเป็นคน หาคนไปขายอย่างเงี้ยที่เยอรมันเนาะหนูก็เครียดหนูก็กินยาเหมือนกล่อมประสาทอะไรทีแรกมันก็พูดดีนะพูดรู้เรื่องแล้วก็คุยด้วยสักพักหนึ่งชักไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยชักจะบ้าออกแล้วใช่ไหมฉันหนีตำรวจมา หลอกตำรวจมาอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดเลยพอมันเกิดขึ้นมาน่ะสามีต้องมาตามให้กลับบ้านมั่งอะไรมั่งน่าสงสารเนี่ยเห็นไหมกรรมที่ไปหาชวนผู้หญิงมาขายเยอรมันนะเห็นมั้ยนั่นเนี่ยโยมเราไปทำวัดเราก็ไปเห็นเขา โอ้เห็นคนไทยมาก็ดีใจคุยไปคุยมาพอนานเข้าสักชั่วโมงเดียวแล้วคุยไม่รู้ภาษาแล้วเห็นไหมไอ้ยากล่อมประสาททำไมไม่กินมันจะกลัวเห็นไหมมันจะเห็นไหมมันจะเถียงกับตำรวจไม่ได้อะไรตาอะไร ก็ว่าให้ฟังนะนั่นแหละเลยเอายานี่นะกล่อมประสาทหนีทันก็ทันหนีไม่ทันก็กลัวตำรวจจับเนี่ยเห็นไหมน่าสงสารไหมนี่เนี่ยจึงบอกว่าถ้าเขามาถือศีลเขารู้จักหลวงพ่อสนองเนี่ยเขาก็ไปกันคนละอย่างเลยทีนี้นี่เนี่ยเงินนี่ เงินที่เงินเดือนก็เก็บเอาไว้ไอ้ที่ทำโอได้ก็นี่แหละมาถือศีลเอารู้จักเอาเงินมาทำบุญไม่ไปเล่นการพนันละเห็นไหมพอหลวงพ่อสนองไว้เผยแพร่แหมถ้าหลวงพ่อไม่มาพวกหนูก็จนกันอยู่อย่างนี้ นี่แหละคุณโยมเรียกว่าพระสงฆ์ไม่ดีนะไม่ได้เนาะนั่นน่ะ ทำไมไม่พูดอ่ะว่าข้าราชการทหารตำรวจเห็นไหมช่วยให้เราเป็นคนดีช่วยให้เรารู้จักประหยัดรู้จักรักพ่อรักแม่เห็นไหมไม่ได้พูดนะแต่พูดว่านี่แหละพวกครูบาอาจารย์ไปเห็นว่าหลวงปู่เหรียญมั่งไปนิมนต์ไปทำบุญหลายองค์ เห็นไหมนี่แหละคุณโยมไม่ได้บอกข้าราชการทหารตำรวจเลยนะนั่นน่ะชี้แนะแนวทางให้เราร่ำรวยอะไรต่ออะไรเห็นไหมเขาพูดแต่ครูบาอาจารย์ว่าหลวงปู่นั่นหลวงปู่นี่ใช่ไหมนั่นน่ะหลวงปู่ฟัน ตอนหลวงปู่ฟันก็เหมือนกันหลวงปู่ตื้อก็เหมือนกันใช่ไหมนั่นน่ะเป็นผู้ที่ชี้แนะแนวทางน่ะหลวงพ่อวันถ้าเราตายหลวงพ่อวันหลวงพ่อจวนเอาขี้เถ้าเราไปโรยนะไปโรยตำไร่ตำนาจะได้ข้าวปลาจะได้เจริญงอกงามน่ะเห็นไหม ขนาดท่านตายแล้วท่านยังสงสารเนี่ยผู้ให้ข้าวให้น้ำพุทธบริษัทเห็นไหมนั่นน่ะยอมลองนึกดูสิว่าพระสงฆ์ไทยพระสงฆ์สมัยพุทธกาลนั่นน่ะเมตตานั่นน่ะเมตตาไม่ขาดสายเนาะ
พระสงฆ์ผิดไปมั่งก็ลูกโยมนั่นเองแตกแถวไปมั่งมันไม่ได้แก้เป็นแสนแสนใช่ไหมน่ะสององค์สามองค์หลุดไปก็ไม่เป็นไรแต่ก็นึกว่าเป็นธรรมดาของเขาเนาะเนาะนั่นน่ะจึงว่านั่นน่ะเห็นพวงมาลัยคิดว่าเห็นกงจักรเป็นพวงมาลัยนั่นน่ะเห็นมาเห็นคุกตารางเป็นกงทองนั่นเองนั่นน่ะใช่ไหมโยมเห็นไอ้สิ่งไม่ดีเป็นของยาชูกำลังใช่ไหมนั่นน่ะเห็นผิดนะนั่นน่ะแค่นี้เราก็เมาพอแล้วใช่ไหมเมารักเมาหลงเมาพออยู่แล้วถ้าไปเอาของพวกนี้มาเข้ามาอีกนะเห็นไหมมันก็หลงหนักหลงจนเดินไปไม่ไหวนั่นน่ะนะเห็นใครก็นั่นน่ะที่เรียกว่าเห็นช้างตัวเท่าหนูนั่นน่ะใช่ไหมนะไม่กลัวแล้วเห็นตำรวจก็ไม่กลัวแล้วนั่นน่ะเห็นไหมนั่นเห็นอะไรตาอะไรเห็นความเจ้าหน้าที่เป็นไม่ใช่เขาไม่จับหรอกอะไรตาอะไรพูดกันไม่รู้เรื่องนั่นแหละนี่แหละโยมโยมลองตีดูให้ดีว่าคนทุกวันเนี้ยไม่ตามปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาคนเข้าวัดเป็นคนหาความเจริญไม่ได้อะไรต่ออะไรนั่นแหละเป็นผู้ที่ทำให้ขาดดุลอะไรต่ออะไรไปนู่นน่ะนั่นแหละมันดุลกันซะจนไม่รู้จะดุลไปลงทะเลกันหมดนั่นใช่ไหมโยมนั่นน่ะโยมเป็นปลาดุลไปเป็นปลาต้องโกไปหมดอ่ะไม่รู้จะไปเคี่ยวกันที่ไหนแล้วใช่ไหมจะหลอกยังไงกันได้นะวันคืนที่จะหลอกนะคนที่ลืมไปนั่นนะเขาจะให้เท่านั้นจะให้เท่านี้ก็หลอกกันไปก็หมดกันเป็น3ล้าน4ล้านบางคนนั่นนะบางคนเห็นไหมเรานี่จบด็อกเตอร์ปริญญาเอกอะไรตาอะไรก็ไปไปหลอกสาวๆทำไมทำมาเฮ้ปริญญาทำไมมันยืมตังค์เรื่อยเลยยืมตังค์เราเรื่อยเลยที่ไหนได้พ่อเราป่วยแม่เราป่วยอะไรตาอะไรแบบไปทำมาเขาก็จับได้ไม่มีปริญญาอะไรมากมายเห็นไหมหลอกสาวๆนั่นแหละคงลักษณะดีพอดีเราไม่ได้ดูเราได้ยินแต่เรานั่นน่ะเห็นไหมได้ยินกับเขาพูดในโทรทัศน์แต่เราไม่ได้ดูนั่นน่ะไม่ทันดูหน้านั่นเห็นไหมโยมนี่แหละมันของไม่จริงอ่ะเห็นไหมมันของปลอมปลอมนั่นน่ะมันก็เอาไอ้ของปลอมนี่แหละเมื่ออะไรนะแก้ผ้าเอาหน้ารอดแต่ลุงปู่ท่านบอกวันนี้เราจะเทศอะไรดีเนาะนั่นน่ะเอาแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปวันหนึ่งนั่นแหละท่านเข้าใจพูดนะพูดให้โยมขำๆนั่นเนี่ยลุงปู่นั่นน่ะเป็นนักเทศพระอริยเจ้าเห็นไหมมีปัญญานั่นน่ะทำให้ยอมคืนเคงก็ได้นะเราจบจปลลูกอะไรเจ็กปนลาวนั่นเห็นไหมเราจบจปลเหมือนกันน่ะนักเรียนน่ะเห็นไหมท่านเข้าใจพูดให้ยอมขำๆใช่ไหมยอมนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าความดีเนี่ยที่เรามาภาวนาไปภาวนาไปญาณเทศนาที่หลวงพ่อสนอง
หลวงปู่ต่างๆเทศไม่ซ้ำกันหลวงพ่อสนองทำไมขึ้นเคงก็ได้พูดได้เศร้าโศกก็ได้พูดได้เห็นใจกันก็ได้เห็นไหมนะเห็นอกเห็นใจกันน้ำท่วมไฟไหม้เห็นไหมหกเขาอกเรานั่นนะพูดให้เป็นสุขนะนั่นนะพูดให้ตีกัน พูดได้ทะเลาะกันพูดได้บ้านเมืองแตกร้าวอะไรต่ออะไรนั่นน่ะมันก็เป็นทุกข์กันอยู่นั่นน่ะใช่ไหมมันก็เศร้าหมองนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่มีเจริญใช่ไหมปลดเกษียณไปแล้วเจริญไม่มีนั่นน่ะเห็นไหมบางคนนั่นน่ะจึงบอกว่ารักษาไว้ที่องค์พระบาทสมเด็จ พระราชทานมาใช่ไหมนั่นน่ะเรารักษาไว้ได้นั่นน่ะเห็นไหมเหมือนสมเด็จโตนั่นน่ะรักษาสมเด็จของท่านไว้ได้ใครก็สมเด็จโตใครก็โตหลวงปู่ทวดนั่นน่ะเห็นไหมใครก็หลวงปู่ทวดใครก็หลวงปู่ทวดหลวงพ่อเงินน่ะเห็นไหมปฏิบัติดีนั่นน่ะ หลวงพ่อขอมหลวงพ่อนงอะไรเงี้ยหลวงพ่อวัดปากน้ำนั่นน่ะท่านอดทนนั่นน่ะท่านรักษารักษาคุณธรรมของท่านได้ใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราทำไมนักเรียนไม่เอาตามนักเรียนเรียนเลยกันหมดไปเรียนหินเรียนทรายเรียนกวดกันอยู่นั่นน่ะใช่ไหม นั่นน่ะเรียนแต่ไม่ได้เรียนศีลธรรมเอามาใช้นั่นน่ะเห็นไหมถ้าเราเรียนศีลธรรมเนี่ยเรียนกราบเท้าพ่อแม่นั่นน่ะเห็นไหมเรียนไม่ดูถูกพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นน่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงเรามาใช่ไหมเหมือนลูกไม้นั่นน่ะ พอมันจะเป็นต้นนะเห็นไหมแม่เรานี่มันอยู่เหนือลมเลยนะเราอยู่ถึงยอดไม้เลยถ้าลูกมะพร้าวมันพูดได้เนาะแม่ไม่มีใครสูงเท่าเราเราอยู่อากาศดีเหลือเกินใช่ไหมแต่มันก็ยังมีคนไปเก็บขึ้นมาลงมาอยู่ข้างล่าง กะลามันลาพ่อลาแม่มันเนี่ยมันต้องจากพ่อจากแม่ชีวิตเราต้องตายใช่ไหมเหมือนกะลาชีวิตมนุษย์ก็เหมือนกันนั่นน่ะเรามีเปลือกนั่นน่ะเปลือกเป็นขนหนังเล็บฟันสักวันหนึ่งเราก็ลากระดูกไปที่หลวงพ่อมนทนว่าแม่รักเราไม่จริง แต่พ่อรักเราจริงกระดูกอยู่เป็นพันปีนะกระดูกพ่อคนหนังเล็บฟันนี่เหมือนแม่ก็ว่าไงหลวงพ่อบนตนก็ใจเทศเนี่ยคนหนังเล็บฟันไปก่อนรักเราไม่จริงอะไรต่ออะไรนะแม่รักเราไม่จริงเนี่ยแต่พ่อรักจริงคือกระดูกอยู่ อยู่ในดินนั่นเองเนี่ยสมบัติพ่อเนี่ยความหมายเห็นไหมความหมายของท่านพูดนั่นนะแต่ความจริงอ่ะพ่อแม่รักกันทั้งคู่นั่นแหละว่าลูกของเราลูกของเรานั่นนะไอ้ลูกไอ้พ่อเมาแม่เมาก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่ลูกเรามันเป็นเมียเรานะมันจึงเป็นอย่างนั้น มันเมานั่นน่ะใช่ไหมคนที่ไม่เมามีศีลธรรมเขาก็ไม่กล้าทำลูกใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้น นี่แหละจึงบอกว่าบุญกรรมนั่นน่ะเห็นไหมมันทำให้เป็นกันนั่นน่ะจึงบอกว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐานใช่ไหมที่ว่า เราดูถูกศีลธรรม เราดูถูกธรรมชาติ
ความดีนั่นเองนั่นน่ะที่บอกว่าถ้าเราดูถูกศีลธรรมเนี่ยเห็นไหมเราก็ลื้อให้หมดนั่นน่ะสวยๆงามๆตึกรามบ้านช่องวัดวาลื้อให้หมดให้มันเป็นธรรมชาตินั่นน่ะศีลธรรมก็เหมือนศิลปะใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนสวยงามเจริญนั่นน่ะวัฒนธรรม ไปถึงนู่นเลยนั่นเห็นไหมเอามาอวดกันทุกวันนี้ใครมีอะไรก็มาอวดกันเนี่ยนะอวดวัฒนธรรมจะเอาตีกันทะเลาะกันมาอวดเขาก็ไม่อยากดูมันมีคู่บ้านเมืองอยู่แล้วใช่ไหมเอาศีลธรรมความดีเนี่ยจะรำหรือจะร้องหรือจะ เอาอาหารหรือจะทำขนมนั่นเห็นไหมเนี่ยวัฒนธรรมที่เลี้ยงชาวโลกใช่ไหมอาหารข้าวน้ำน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมที่เลี้ยงพวกเรานั่นน่ะทีนี้เห็นไหมเหมือนสร้างวัดสร้างวานี่เนี่ยให้ลูกท่านเล่นเล่นอะไรอ่ะเล่นไปสวรรค์นิพพาน ไม่ใช่ไปเล่นตีกันใช่ไหมไปเล่นทะเลาะกันเนี่ยเอาให้ความดื้อมาจากบ้านนั่นเองไม่ทอดหัวโขนนั่นน่ะเห็นไหมบางคนไม่ได้แล้วเดี๋ยวชะดาเราจะหลุดไปชะดาความไม่ดีมันจะหลุดออกไปจากศีรษะเราใช่ไหมก็เลยคิดว่า เราทำแค่นี้ก็ดีแล้วแต่มันยังไม่ดีเนี่ยสังคมใช่ไหมบางคนเขาจับได้ก็เห็นว่าต้องจับไปเหมือนอย่างบางคนเข้าวัดมาใช่ไหมมาถูกจับไปหน้าตรงตานเอาตังตำวัดกันยกตู้ไปอะไรต่ออะไรเขาจับได้ก็นั่นน่ะ บางคนก็เป็นลูกผู้หญิงเห็นไหมไม่รู้จะทำยังไงนั่นน่ะนี่น่ะคุณโยมลองนึกดูมาช่วยพระล้างชามมาช่วยพระปอกมะพร้าวเห็นไหมบางคนไม่เอาตังขอกินข้าวไปมื้อหนึ่งมีงานก็ไปมันหน้าฝังลูกนิมิตเห็นไหมบางคน เอาทำช่วยสังคมนะเห็นไหมบางคนนั่นแหละก็ยังดีนั่นเห็นไหมไม่ต้องไปสังคมลำบากเห็นไหมไปไหนก็มีแต่คนกลัวนั่นนะเห็นไหมมีแต่คนมาหลอกลวงอะไรต่ออะไรใช่ไหมรวยจริงแต่หลอกลวงเขาอะใช่ไหมบางคนทุกข์เนาะมียศมีศักดิ์ หลอกลวงกันอะไรต่ออะไรนั่นเนี่ยเอายศของพระเจ้าแผ่นดินมาให้ดาวมันเศร้าหมองใช่ไหมบางคนนั่นเนี่ยก็เลยเป็นทุกข์อีกนั่นเห็นไหมรักษาไว้ไม่ได้นั่นความดีนี่เนี่ยจึงบอกว่าเราลองนึกดูนั่นเนี่ยลองตีดูปริศนาความวุ่นวาย นั่นเนี่ยเพราะนี่เนี่ยสังคมกลัวลำบากนะก็เลยเอาไอ้คนที่มันปีนเกลียวไงนั่นเนี่ยมันไม่เดินไปตามทางที่โรยได้กลีบกุหลาบนั่นนะใช่ไหมมันไม่เดินมันปีนเกลียวนั่นนะใช่ไหมมันจึงเป็นทุกข์กันมันเป็นอย่างนั้นทุกข์กินหนอทุกข์กินหนอนั่นนะ หิวข้าวจริงหนอนั่นเนี่ยใช่ไหมอดจริงหนอจังนะมันก็นึกไปแต่มันไม่ทำอ่ะมันไม่ทำความดีนั่นเนี่ยเป็นพวกนกค้างแมวอ่ะมันไม่ทำมันไม่ทำอ่ะมันจะดักฆ่านกกินนั่นน่ะนกก็กลัวกันนั่นแหละมันไม่กินผลไม้ธรรมดาไอ้นกค้างแมวนกคูกใช่ไหมโยม
มันไปกินข้างคาวในถ้ำมันบินข้างคาวบินออกมามันก็จับเลยจับข้างคาวเอาไปกินแล้วก็โอ้เนาะมันเบียดเบียนกันเหลือเกินมนุษย์สัตว์นั่นน่ะนั่นมันก็ว่าเป็นอาหารของเขานั่นน่ะที่บอกว่าคนจนเป็นเหยื่อของคนที่โกง อะไรต่ออะไรนั่นเห็นมาที่ฉลาดโกงนั่นเห็นมาแต่นั่นน่ะที่เรียกว่าอะไรโกงตะโกงหน้าใสอ่ะนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะที่บอกว่าสีขาวความมืดในสีขาวนั่นเองเนี่ยพุทธทาสว่าใช่ไหมความมืดในสีขาวความมืด ที่คนเราคิดว่าไม่มีใครเห็นใจเราเห็นเนี่ยเราทำอะไรไว้ใจเราเห็นใจเราเป็นผู้จดบัญชีกรรมนั่นน่ะที่บอกว่าถวยเทพเขาเห็นนั่นน่ะผีสางก็คือพวกยมบาลนั่นน่ะเขารู้เนี่ยพวกนี้เขาตาทิพย์มา ไอ้เรานี่มันอะไรนะตามันเห็นชั้นเดียวไงพวกนั้นเขาเห็นสองชั้นสามชั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละในอยู่ในการที่เทศกาลออกพรรษาญาติโยมก็ดีอกดีใจมาทำลงทานเนี่ย มาเลี้ยงคนใจบุญกันเนี่ยมาถือศีลเห็นไหมเนี่ยเหมือนพวงมาลัยบูชาคนมีธรรมใช่ไหมคนถือศีลถือธรรมนั่นเห็นไหมญาติโยมก็สนุกสนานเนี่ยอยากจะทำให้ปานีตเห็นไหมอยากจะทำให้เห็นไหมบางคนอยากจะเอา พิซซ่ามั่งอะไรตาอะไรนั่นมาให้มันเลิศเลอนั่นเห็นไหมอยากจะเอาอย่างนู้นอย่างนี้ที่แปลกๆนั่นแหละแพงก็ไม่ว่าขอให้เราข้าพเจ้ามีเงินก็แล้วกันนั่นเห็นไหมบางคนใจเขาดีนั่นปลายังคุกอาหารเนี่ยเหมือนยังคุกน้ำผึ้งหรืออะไร ให้มันกินน่ะนะอยากแกอยากเอาบุญกับปลาอะไรต่ออะไรเราเคยเห็นนะที่สมัยหลวงพ่อสังวานอยู่คนมีสตังค์เนี่ยเขาไปเลี้ยงปลาสวายปลาอะไรนั่นน่ะเห็นมาเลี้ยงในฟาร์มปลานีดนั่นน่ะตั้งใจนั่นน่ะ แต่ทำทานไม่โกรธท่านบอกทำทานไม่โกรธนั่นน่ะ12 ปีใช่ไหมใส่บาตรไม่โกรธ12 ปีจะได้สำเร็จนั่นน่ะโกรธวันเดียวก็ไม่ได้โกรธนาทีเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมในช่วง12 ปีนะถ้าไปโกรธซะแล้วต้องทำใหม่ตารานิยธรรมมันเนี่ยนั่นแหละ ก็ได้สำเร็จได้พระมังงงเห็นไหมทำเสร็จแล้วดีใจแล้ววันนี้ดีใจไปส่งน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยมาให้สบายใจมาฉันข้าววันนี้เราทำสารานิยธรรมสำเร็จนะอ้าวคนเอาข้าวไว้คนเอาไปกินลืมตัวไปเผลอไปโกรธ โอ้โหต้องตั้งต้นใหม่เห็นไหมเนี่ยในสมัยพุทธกาลได้ทำมาแล้วทีนี้คนบางคนเนี่ยก็เชื่อหลวงพ่อสนองก็ทำตามนั่นน่ะใส่บาตรทุกวันวันละ4 องค์ไม่โกรธนั่นน่ะเห็นไหมพยายามทำนั่นน่ะบางคน ถ้าทำได้มันนี่แหละขันตินั่นน่ะเห็นไหม
12 ปีจะได้สำเร็จนั่นแหละแต่ของที่ยากแต่ก็มีมนุษย์ญาติโยมเนี่ยที่ฝนฝายอยากทำนั่นแหละทำลงทานทุกวัดเราไม่เราดีใจนั่นแหละคารวะเราไปกินก็เป็นบุญนั่นแหละจะเอาน้อยเอามากก็ ไม่ให้โกรธวันนี้เราเป็นวันทำทานนั่นนะโอ้ยมันกินมันก็ยังนักเลงอีกนะจ๊ะหลวงพ่อนะมันจะเตะมันจะต่อยเราอีกด้วยไปว่ามันเข้าบอกมันนักเลงด้วยนะแล้วหลวงพ่อตักว่าอย่าไปโกรธอย่าไปโกรธวันนี้เราฝากลูกนิมิตใช่ไหมไม่ให้โกรธนั่นนะทำ ทำเยอะเลยคนเนี้ยตอนนั้นก็ยังเป็นสาวๆเขาแข็งแรงนั่นเขาแข็งแรงแข็งขันนั่นเห็นไหมมันมาเอาไว้เยอะๆเห็นไหมเอาน้ำก็ไปเยอะอะไรต่ออะไรเขาเล่านี่แหละจึงบอกว่าโยมลองนึกดูเพราะคนเหมือนมาร มารดลใจเขานั่นน่ะเราก็ต้องเป็นผู้ไม่โกรธนั่นน่ะเราเป็นผู้ไม่โกรธตอบเขาโกรธมาเราเป็นผู้ไม่โกรธนี่แหละเขาสรรเสริญเราก็เฉยเขาด่าว่านินทาเราก็ต้องเฉยเราก็ไปว่าเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะถ้าว่ากันเข้าไปนั่นแหละ ว่าไม่รู้จักหยุดไงนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคุณงามความดีเนี่ยเห็นไหมที่เราเกิดมาได้นึกถึงครูบาอาจารย์อายุ90 ฟ้าเห็นไหมหลวงปู่ท่านอุตส่าห์ทำซะจนท่านไปไม่ไหวนั่นน่ะเห็นไหมที่ว่าต้องตัดเท้าท่าน นะบาดทะยักมันก็กินท่านอีกนั่นนะโรคไปใกล้เจ็บภายในถ้ายังมีบาดทะยักมาอีกก็เวทนาไปดีกว่านั่นนะเห็นนะมาตัดหลอนนะหลวงปู่ก็ไปดีกว่าตัดเล็บหน่อยเดียวต้องระวังเห็นไหมตัดเล็บแล้วมันเข้าไปเลยไปโดนเนื้อเข้า เน่าไม่หายเนี่ยบางทีจะถึงจะให้นิพพานแล้วก็เห็นว่ามันต้องมีเหตุนะนั่นน่ะทำให้หลวงปู่ไปแล้วใช่ไหมหลวงปู่มหาบัวเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมะมันไม่ใช่บังเอิญท่านบอกว่าพุทธศาสนาไม่มีเรื่องบังเอิญ เป็นเรื่องที่ว่ามันโคจรมาพอดีกรรมมันพอโคจรมาพอดีนั่นน่ะนะคุณโยมเนาะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าวจีกรรมมโนกรรมที่ว่าออกพรรษาก็นี่แหละภาวนาออกพรรษาไม่อาฆาตมาดร้าย ไม่ดูถูกกันไม่กระทบกันไม่ผูกกรรมผูกโกรธนั่นแหละนี่แหละจึงบอกว่าพุทธเจ้าฉลาดเป็นผู้ที่ไม่มีบาปติดตัวไปไงนะนิดหน่อยก็ไม่อยากให้มีบาปมีกรรมไปนะใครอยากกล่าวกรรมกับพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ไม่เอานั่นนะ พุทธเจ้าก็ยังพูดอีกว่าเรารักลาหุ่นยังไงรักพระเทวทัตอย่างนั้นนะไปทำมาพระเทวทัตก็คิดได้คิดได้ก็อยู่ใต้ดินนั่นแหละดินมันสูบไปแล้วจนถึงกระดูกคางใช่ไหมนั่นแหละเหมือนศีรษะนี้แค่ศีรษะนี้เป็นพุทธบูชาคำพูดนี้ ขอให้เป็นความจริงอะไรต่ออะไรทำนองนั้นว่าเราเห็นถูกแล้ว
พุทธองค์สอนเท่าไรเราก็ไม่เชื่อตอนนี้เราเชื่อแล้วเราอาศิตะเป็นพุทธบูชากันแล้วกันธรรมบูชาสังฆบูชานี่ปฏิบูชานั่นแหละที่เราดื้อมากี่แสนกี่อาตมไขก็ไม่รู้เห็นไหมทีนี้ก็นั่นน่ะต้องถึงขนาดนั้นน่ะไอ้ความดื้อมันหายหมดของพระเทวทัตใช่ไหมความมักใหญ่ไฟสูงก็หมดต้องแผ่นดินดูดนั่นเองใครก็สู้เราไม่ได้เราแข็งแรงเราก็ลบเก่งเหมือนกันอะไรต่ออะไรเห็นไหมแต่ธรณีดูดแล้วเราก็กระโดดขึ้นมาไม่ได้แผ่นดินมันสูบลงแต่มันสูบลงแต่มันไ
ต้องไปเสวยทุกนานนั่นน่ะที่บอกว่าที่เปรต4ตนนั้นก็ต้องอะไรอ่ะ 60,000 ปีน่ะไม่ได้ปีไทยปีทิพย์ใช่มั้ยมันนานนั่นน่ะเห็นมั้ยโอ้โหแล้วลูกเศรษฐีนั่นน่ะไม่เชื่อฟังพ่อแม่นั่นน่ะเอ้ากินเหล้าเมายาไปเที่ยวผู้หญิงไปหลอกผู้หญิงกันดีกว่าสนุกดีอะไรต่ออะไรนั่นน่ะนี่แหละผู้หญิงก็เหมือนอะไรนะเหมือนในที่บอกว่าอะไรนะเหมือนอาหารนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมก็พวกนักเลงผู้หญิงก็จะพูดอย่างนั้นนี่นะกำไรชีวิตเขาว่าอย่างนั้นน่ะกำไรชีวิตที่ไหนได้กำไรนรกก็สิใช่ไหมกำไรต้นงิ้ว นั่นน่ะมันไม่ได้กำไรบ้านเรือนทองเนี่ยนั่นแหละต้นงิ้วทองดิเนาะแทงเอาดิเนาะนั่นแหละไม่ขึ้นก็ไม่ได้นะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละนะขึ้นด้วยความลำบากนั่นแหละไม่ขึ้นไอ้หนามยนต์มันก็แทงออกมาเวลาขึ้นมันโค้งลงเวลาลงมันโค้งขึ้นโอ้มันเกี่ยวสินะมันแทงตกลงมาตายเอาเดี๋ยวฟื้นอีกแล้วนั่นน่ะเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นน่ะที่ว่ามันเกิดเร็วมันก็เจ็บเข้าไปอีกนั่นน่ะเห็นไหมกว่าจะเห็นโทษนั่นน่ะพุทธเจ้าพาอนนท์ก็ไปเห็นมาแล้วไปโดนมาแล้วทั้งนั้นเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าข้ากันข้าเองข้าญาติข้าลูกหลานอะไรตาอะไรก็เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเห็นว่าพระท่านก็พูดให้ฟังว่าการยาวนานของชาวโลกเห็นมา นั่นน่ะท่านก็เลยหลวงปู่จันทาก็พวกนี้ท่านก็ไม่เอาดีกว่าปรารถนาโพธิสัตว์เห็นทุกข์เนาะนั่นน่ะเห็นต้องมาฆ่ากันมาเอารัดเอาเปรียบนั่นน่ะน่ะถ้าไปเป็นสัตว์เห็นไหมสู้กันเห็นไหมแย่งกันไม่มีกรรมการไม่มีตำรวจนะใช่ไหมแก้งกวางนั่นน่ะไม่มีตำรวจแก้งตำรวจกวางนั่นน่ะมันไม่มีกฎหมายอะไรนั่นน่ะมันมีแต่กฎหมายลัก
ใช่ไหมกฎหมายทุกทั้งนั้นเลยเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วกูก็จะต้องไปถนองตอบให้ได้นั่นนะเห็นไหมจะกัดกันเลือดสาดก็เอานั่นนะทนเอามันยังไม่ตายนั่นเห็นไหมชนกันไอ้เก้งไอ้กวางไอ้เจ้าเสือมันก็แอบดูก่อนตัวไหนเสือเป็นกรรมการใช่ไหมนี่ใครบูชาลักหัวแตกเดินไม่ได้แล้วงงเสือกระปบไปกินง่ายๆเลยโยมนั่นเห็นไหมมีเขาแหลมแต่มันสู้เสือไม่ได้เห็นไหมเสือเก่งกว่าอีกอำนาจมันอำนาจกรรมนั่นแหละเราก็ไม่เหนือเห็นไหมไม่เหนืออาหารการกินใช่ไหมเพราะเราต้องพึ่งอาหารนั่นแหละเราต้องง้ออาหารใช่ไหมต้องกินต้องอยู่นั่นแหละไม่อยู่ก็ไม่กินก็ตายเพราะเราต้องอาศัยอาหารนั่นอาศัยอาหารนั่นแหละรู้จักกินรู้จักพอประมาณนั่นท่านบอกไม่พอประมาณก็ตายเห็นไหมนั่นน่ะผู้มีลาภมียศไม่พอประมาณก็ตายนั่นน่ะเห็นไหมทุกวันนี้ลาภยศก็ตายนั่นน่ะเหมือนกันธรรมชาติที่มันสอนให้พวกเรานี่แหละปริญญาโคนไม้ใช่ไหมปริญญาวัดสังฆทานเนี่ยเรามาปริญญานี่แหละจะได้ชนะใช่ไหมคุณยายบอกว่าฉันก็หากินกับพุทโธไปวันนึงมันยังไม่ตายเนาะยายบอกเราก็พุทโธไปนั่นนะยายกินข้าวคอยตายนั่นนะภาวนาคอยตายมันยังไม่ตายก็พุทโธไปก่อนนั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นนะยายก็พูดอย่างภูมิใจของแกได้ภาวนานั่นนะชั่วโมงสองชั่วโมงแกก็นั่งของแกได้ใช่ไหมนั่นนะภาวนาของแกทุกวันไอ้ความปวดเจ็บมันเป็นธรรมดาแล้ว86กันใช่ไหมนั่นแหละแต่เราไม่ยายไม่ธรรมดาก็ยายมีภาวนายายรู้จักเข้าสมาธินั่นแหละรู้จักเข้าฌานเข้าสมาธิของแกน่ะไม่ประมาทนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละไม่แน่หรอกยายดีไม่ดีประกอบพ้นทุกข์ไปอย่างน้อยก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมใช่ไหมนั่นน่ะยอมลองนึกดูนั่นน่ะตะขาบไตมันยังไม่รู้นะเห็นไหมทุกวันเนี้ยมันเพลิดเพลินอะไรก็ไม่รู้นั่นน่ะเรายังนึกสงสัยเห็นไหมพระบอกว่าหมัดตัวเดียวกระโดดมายังรู้เลยทำไมไอ้ตะขาบทำไมมันเข้าไปจนคนขาเนาะใช่ไหมนี่แหละเพราะกรรมมันเคยทำกันใช่ไหมต้องพูดอย่างนั้นนั่นแหละกรรมมันทำให้เงยเปี้ยเสียขาก็เพราะกรรมนั่นแหละใช่ไหมบางคนน่ะตะขาบมันกลัวอะไรรู้ไหมตะขาบมันกลัวอะไรมันกลัวคางคกนะคางคกพ่นพิษมาทีเดียวตะขาบขาหลุดหมดเลยโยมอัศจรรย์มากอย่างกับน้ำร้อนสาดเลยนะเห็นมาเหมือนอย่างกับที่เขาทำไม่ดูปูต้มมันก็ทอดขามันก่อนเลยเห็นมาแปลกพอก็ต้มพลังก็ต้มให้ดูมันจะขาหลุดออกมาก่อนตัวมันยังไม่ตายก็ตามไม่ดูใช่ไหมเนี่ยไอ้พิษของไอ้ตัวอะไรอ่ะตัวมังเปรี้ยวตัวดำ
เราก็ดูมันจะทำยังไงกันดูมันกัดทีเดียวไอ้รถไฟจิ้งกือนี่หลุดหมดเลยโยมคอมันหลุดหมดเลยตายตายต่อหน้าต่อตาเราเลยเราบอกโอ้โหพิษมันร้ายขนาดนั้นเนาะนั่นแหละเอ็นมาจึงบอกว่าสัตว์ทุกอย่างมันมีพรสวรรค์ของมันแต่มนุษย์เนี่ยมีพรสวรรค์มากกว่าสัตว์ต่างๆนั่นแหละทำความดีเห็นไหมทำในครอบครัวแล้วยังมาสร้างทานนั่นทานบารมีนั่นแหละสังเวียนเห็นไหมยอมสังเวียนทำมาหลายปีนั่นแหละถ้าแกมาเกิดอีกก็เป็นเศรษฐีก็แล้วกันใช่ไหมมาทำให้คนถือศีลนั่นแหละทานกันนั่นแหละคนถือศีลทานแล้วก็เขามีภาวนาของเขานั่นแหละก็ยิ่งดีใหญ่นั่นแหละเขาได้โสดาบันขึ้นมาก็ดีใหญ่เลี้ยงไปถึงพระอริยเจ้านั่นแหละใช่ไหมที่ทำกันทั้งเวียนก็ไปทำมาหลายปีนี่แหละถึงบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าช่างมันเถอะมันเสียงดังชั่วโมงเดียวเดี๋ยวมันก็เลิกปีติเนี่ยมาทำบุญกันมาทำบุญกับหลวงตากันเห็นไหมหลวงตาจะช่วยชาติอะไรตาอะไรคนก็ไปที่สังคมใหญ่ๆเขาก็ค้นดำตัวเขากลัวก็คนแต่งตัวปนปอนกลัวจะยักยอกเงินอะไรต่ออะไรคนที่ไรก็ไม่เคยมีไม่รู้มันไปกับคนที่ไหนหลวงตาก็บอกคนเราเนาะมันก็เป็นกรรมนั่นน่ะที่มันเอาเงินหลวงตาอะไรไปน่ะยักยอกกันไปบางคนมันก็ไม่เจริญหรอกนั่นน่ะเงินมันร้อนท่านก็พูดท่านก็สงสารบางคนก็ทำตลอดทำความดีตลอดนั่นน่ะนั่นแหละก็เอาตัวรอดไปเหมือนอย่างกับเรามาถือศีลนั่นน่ะเรายังไม่ตายเราก็ถือไปถือทำไปนั่นปฏิบัติไปนั่นแหละแก้วในใจเราจะได้สว่างนั่นแหละแก้วเวรมณีมันจะได้แก้วหูตาเราจะได้สว่างนั่นแหละคนอุดรคนทั่วใช่ไหมภาคอีสานคนเมืองเลยอะไรต่ออะไรปฏิบัติกันฟังกระพุ้งตามพ่อตามแม่ใส่บาตรภาวนาพออายุมากเก่าจะไปดูถูกกันไม่ได้ชาวสารพัดดีก็ดีนั่นแหละชาวสุพรรณเห็นมาอายุมากเก่าพ่อโยมยาเนี่ยสมาทานกันทั้งบ้านนั่นเจอหลวงพ่อสนองปี29หลวงพ่อสนองชวนไงชวนให้ปฏิบัตินั่นแหละปฏิบัติกันนี่แหละโยมปฏิบัติกันพ่อก็80ฟ้าแล้วทุกวันนี้พ่อก็ยังสมาทานศีล8นั่นน่ะเห็นป่ะ80ฟ้าก็ยังนั่นน่ะยังเดินไปไหวออกไปลูกสาวก็อยากเลี้ยงพ่อแม่นั่นน่ะก็ไปอยู่กับลูกอีกคนหนึ่งอะไรต่ออะไรนั่นน่ะ จึงบอกว่าบางคนเห็นไหมมีขี่เกวียนไปทำไร่ทำนาหลวงพ่อก็ชวนนั่นมาถือศีล5นั่นน่ะถือศีลค้าขายก็ดีนะขายอะไรดีอ่ะขายข้าวสินะไม่จนไม่อดอยากข้าวนั่นน่ะ
ไปทำมาก็ขายข้าวสารมั่งอะไรมั่งไปทำมาลูกสาวก็เห็นไหมพอใหญ่โตขึ้นมาก็ไปเรียนไปอะไรเห็นไหมก็รู้จักค้าขายกันทำให้ครอบครัวเนี้ยรู้จักศีลธรรมเห็นไหมนั่นน่ะจากที่มีเกียรติมีอะไรไปทำไรเห็นไหมพ้นความยากจนบางคนเห็นไหมเจอพระก็อยากจะเอาหนามสะทางไม่ให้เข้าไปบิณฑบาตไม่ใช่พระของเราอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมทำไปทำมาพระเล็กพระน้อยไม่ได้เป็นอรหันต์อะไรก็ไม่ว่าอะไรเขาไม่ยินดีใส่บาตรทำไมทำมาเขาก็จนเนาะจนต้องเข้าป่าเข้าดงไปหมดไร่หมดนาเห็นว่าบางคนหน้าสงสารเนี่ยเพราะดูถูกไม่อยากใส่บาตรนั่นเองไม่อยากไม่ใช่พระของพวกเรานั่นน่ะเห็นไหมพระมีขนมีหนังได้ชอบพระพวกเราไปอยู่ก็รังเกียจนะแม้กระทั่งข้าวสารพีก็ไม่อยากให้กินนะนั่นน่ะบางคนก็คิดว่ามันไม่เป็นไรมันคงไม่เป็นบาปมากหรอกมั้งแค่ครอบครัวเดียวนั่นน่ะเห็นไหมพอทำเข้าไปแล้วมันเหมือนว่าอะไรอ่ะทำให้เขาลำบากเห็นไหมครอบครัวลำบากก็ทุกข์ยากเข้าไปอีกทำไงจะไปขอขมาที่ไหนพาเข้าไปหนึ่งไหนแล้วก็ไม่รู้นั่นน่ะเหมือนอย่างเห็นไหมท่านสร้างวัดเอาไว้ไปตีธรรมจักรของท่านอะไรแต่อะไรไปลื้อกุฏิกันอะไรแต่อะไรเอ๊มันเกิดตายกันขึ้นดินะมันเกิดตายแล้วผมจะไปขอขมาที่ไหนองค์นั้นก็ไปถึงไหนแล้วเห็นไหมนั่นน่ะคุณโยมเป็นได้ในเรื่องกรรมนะบางทีมันก็ให้ผลชาตินี้แหละนะบางคนมันก็ชาตินี้มันยังไม่ให้ผลนะทีนี้พอมาเกิดอีกเราทำอะไรไว้เนาะทำไมมันจึงลำบากเหลือเกินทำไมมันจึงทุกข์เหลือเกินนั่นน่ะทำไมมันไม่เหมือนชาวบ้านนั่นน่ะก็เพราะว่าทำเอาไว้ที่เนาะนั่นน่ะวิบากกรรมอ่ะนั่นน่ะแต่ละคนนี่แหละจึงบอกว่าเห็นไหมญาติหลวงพ่อสนองท่านก็ชอบบวชบางคนนะพี่น้องท้องเดียวกันก็ดีนั่นน่ะท่านก็ชอบบวชนั่นน่ะพงศักดิ์ท่านก็บวชเห็นไหมท่านก็อุตส่าห์บวชตามนั่นน่ะท่านก็มีนิสัยแต่หน้าตาท่านไม่เหมือนหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองเหมือนแม่ท่านใช่ไหมพงศักดิ์เหมือนพ่อนะพออายุมากๆจะคล้ายๆหลวงปู่เอมนั่นน่ะนั่นน่ะท่านก็อุตส่าห์บวชเห็นไหมมาท่านก็เป็นนักบุกเหมือนกันนะพระเจ้าบุญมาแรงท่านก็ไป เห็นไหมอะไรอ่ะไปอยู่ก่อนไอ้เชียงใหม่ดุก็ไปอยู่ก่อนนั่นน่ะก็ตอนหลังก็ยกที่ให้หลวงพ่อสนองกันพ่อสนองก็นิมนต์พระไปอยู่กันนั่นเห็นไหมที่มันเป็นที่ของพระนเรศวรยกทัพนะยกทัพไปพักนั่นน่ะที่เชียงใหม่แล้วก็สร้างวัดไว้นานๆมันก็ล้างไปเห็นไหมเย็นนะขนาดหน่อไม้หน่อเดียวก็ไม่ได้ไปเอามากินก็ไม่ได้ตายเนาะนั่นน่ะแม่ที่เอาเรื่องเห็นไหมทำไปทำมาพอไปอยู่ได้เดี๋ยวนี้นะ
ไม่ล้อมรั้วให้ดีก็หายหมดของเจ้าที่นอนสบายเห็นไหมนอนตัวขาวเลยนั่นน่ะนอนไฟห้างเลยนั่นน่ะเขาบอกแกวิญญาณใจดีแล้วเห็นไหมนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าจึงบอกว่านี่แหละคุณโยมที่การปฏิบัติธรรมที่เราแต่มันปรากฏนั่นน่ะเห็นไหมมันปรากฏยากบางคนก็ปรากฏบางคนก็ปีตินั่นแหละปีติเนี่ยที่ว่าไม่ดับเนี่ยนั่นแหละความสุขความเจริญในใจนั่นแหละปีติดับไม่ดีนั่นแหละเห็นไหมเหมือนอย่างกับปลาน้ำแห้งนั่นเองถ้าปีติไม่ดับเนี่ยเหมือนปลาอยู่ในน้ำที่มีความสุขนั่นเองใช่ไหมปีตินี่ก็สำคัญแต่ว่าไม่มีปีติแห้งแล้งวันหนึ่งเห็นไหมไม่ก็เลยมองไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมถ้าคนไหนปฏิบัติแล้วมีปีตินั่นน่ะนี่ปีติปัสสธิอันนี้แหละที่ยินดีในรูปขันธ์นั่นแหละนะเพราะว่าเราปีติที่ว่าขันเราได้ขันวิมุตต์เกิดขึ้นนั่นน่ะใช่ไหมปีติเกิดขึ้นนั่นเองนั่นน่ะถึงมันจะตั้งอยู่ดับไปเราก็รู้มันน่ะมันก็สร้างปีติให้เกิดให้ได้นั่นปีติเหมือนน้ำเลี้ยงไงมาลำต้นนั่นน่ะไม่ขาดน้ำเหมือนคนทานข้าวไม่มีน้ำก็ไม่ได้มีแต่น้ำไม่มีข้าวก็ไม่ได้นั่นแหละมันเป็นอย่างเนี้ยใช่ไหมอ้าวที่วัดอะไรชักก้านชายทะเลที่แสงเขาแสงอ่อนนู้นที่ไหนไม่ใช่ตรงนี้เองผ้าฉลองผ้าฉลองจ้าตาทองตาให้มาพอดีบันไดร้านในร้านอาตมามีอยู่ร้านหนึ่งแต่ใช้ไม่ได้ไอ้ร้านนี้ใช้ไม่ได้นั่นเห็นมาเราบอกว่าการที่ได้มาตั้งบุญบารมีเนี่ยยอมลองนึกดูก็แล้วกันเนี่ยหลวงปู่นั่นบอกว่าเขาฟังรายการหลวงพ่อสนองคนตรงขาเป็นแสนแสนเราก็ดีใจนั่นน่ะคนก็ไม่ก็ได้โทรหลวงปู่เพียรก็โทรมาคุยเราก็ดีใจว่าครูบาอาจารย์ได้สร้างไม้ไว้ไปเยี่ยมได้ทุกบ้านนั่นตั้งโทรทัศน์ไว้นี่แหละหลวงพ่อสนองยังไม่ตายหลวงปู่มหาบัวก็ยังไม่ตายยังไปเทศให้ชาวบ้านฟังที่สนใจใช่ไหมคุยให้ฟังตลอดนั่นน่ะเรื่องการสร้างบุญนั่นน่ะองค์ท่านเรื่องการทำความดีนี่แหละเจ้าปัญญานั่นน่ะเห็นไหมเจ้าหาหนทางให้คนไปพ้นทุกข์กันนั่นเองนั่นน่ะ
นะครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ที่มาบวชนั่นนะปลดใครไม่ได้นั่นก็ปลดวิญญาณด้วยนะปลดเทพนะปลดเทพปลดพรหมที่เขาโมทนานะวิญญาณมนุษย์นะมนุษย์ไม่รู้นี่เนาะคุยกันไม่รู้เรื่องนะบางคนไม่ใช่ญาติกันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะมนุษย์รู้เรื่องนั่นน่ะมนุษย์เอาใจใส่กุศลนั่นเองนะที่จะนำตัวให้เราพ้นทุกข์นั่นเองที่มนุษย์ยินดียินดีในศีลธรรมนั่นสมอพิเภกมันตกไงสมอพิเภกดกนะนั่นน่ะสมอพิเภกมันก็เข้ายาสามสมอเนี่ยสามสมอมะขามป้อมมันเป็นยาเย็นเนี่ยนั่นน่ะมันเข้ายามะเร็งด้วยเนาะนั่นน่ะที่รู้จักใช่ไหมเหมือนยังกับฝรั่งมันก็บอกไอ้ต้นไม้ในป่าพวกคนในป่ามันก็รู้เวลาเจ็บป่วยก็ไปขูดไปถากเอามาต้มเอามาฝนนั่นน่ะเอามากินเอามาทานั่นน่ะคนโบราณน่ะก็ทำให้หายมานั่นน่ะหายโรคหายภัยคนกระดูกหักกระดูกแตกนะก็ต่อเห็นไหมต่อได้สัจจะสัจจะของพุทธเจ้าสัจจะพระองคุลิมานอะไรก็นั่นน่ะฤาษีผู้มีฌานนั่นน่ะก็ท่องกันไว้ทำให้ต่อกระดูกได้กระดูกแตกกระดูกแล้วก็หายได้ไม่ต้องตัดขาใช่ไหมตัดขาหมดทีนี้เดินไม่ได้เห็นไหมลำบากนะเพราะมันเคยเดินได้มันก็นี่แหละเรื่องอำนาจจิตอำนาจเมตตาธรรมนิยมเนาะทีนี้เออมันไม่ดีแล้วตกปกอะไรตาอะไรนั่นแหละน้ำมันมันตกปกแต่มันมาร้อนๆมันเก็บไว้ที่สะอาดมันก็ไม่สกปรกมันก็ไปนวดหายได้นั่นน่ะเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นน่ะก็เลยคิดว่าตัดจะดีตัดแล้วมันไปเลี้ยงลูกเมียไม่ได้สิใช่มั้ยลำบากขึ้นต้นไม้ก็ลำบากคนขาดด้วนนี่แหละจึงบอกว่านะบางคนเนี่ยต้นไม้ก็เลี้ยงชาวโลกแกมาชาวโลกก็ไปโค่นมันหมดนั่นน่ะสูญพันธุ์หมดอะไรต่ออะไรนั่นน่ะจึงว่าผู้มีปัญญาหาทรัพย์ไม่ยากนั่นน่ะเห็นมั้ยนี้เจ้าทุเรียนลมพัดแรงโค่นไปอีกแล้วเห็นไหมโค่นหมดบางที่กว่าจะปลูกขึ้นมาได้อีก8ปีนะกว่าจะได้ลูกอีกเห็นไหมต้องมานะอดทนนี่แหละมันไม่เที่ยงนั่นแหละจึงบอกว่าสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้ใช่ไหม อยู่ได้เพราะบุญชาวสวนอยู่ได้เพราะความดีนะไม่ถูกโชคฝนตกอะไรมันจืดทุเรียนมันก็จืดเป็นเนาะฝนตกมากๆนะมันจืดไส้มันเนื้อมันจืดมันไม่หวานอะไรต่ออะไรมันไม่มันนั่นแหละเป็นได้หมดเลยเห็นไหมถูกโชคเกินมาคนที่ถูกโชคคนเยอรมันคนรัสเซียบอกว่าก็คนไทยมีบุญได้กิน
ทุเรียนได้กินพับก็ได้กินดีๆไปถึงรัสเซียเนี่ยไปทางเรือหรือไปทางเครื่องบินก็แพงอะไรเขาก็ได้กินแต่ไอ้เลวๆแล้วคนใดเขาไม่ค่อยอยากกินนะแต่คนรัสเซียต้องกินนะเห็นไหมเหมือนเนี่ยคนแคนาดาบอกคนไทยมีบุญคนแคนาดากินวิญญาณกุ้งนั่นนะคนไทยได้กินกุ้งเห็นไหมนั่นแหละเขาคนฝรั่งชอบเห็นไหมต้มยำกุ้งอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณโยมเหมือนกันนะคนไทยมีดีแต่มันเลยไปนั่นนะเหมือนว่ามีข้าวไม่กินนั่นนะมันจะไปกินยอดข้าวไปกินอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละลองตีให้ดีว่าพุทธศาสนาไม่ดีหรอกพระปากมากอะไรต่ออะไรชอบว่าเราเข้าวัดอะไรต่ออะไรนั่นนะครูบาอาจารย์ก็เมตตานั่นน่ะเนาะอยากให้ลูกหลานเป็นคนดีนั่นนะพุทธทาสเห็นไหมพอท่านตายแล้วก็คิดถึงกันนั่นนะแต่ก็ยังมีเทปมีอะไรเคยพูดตักเตือนนั่นนะว่าครูบาอาจารย์เป็นนักปราชญ์นั่นนะเห็นไหมที่เห็นไหมตัวกูของกูนั่นนะนั่นนะมันไม่หมดตัวกูของกูนั่นน่ะเนี่ยมันเพราะอย่างนั้นน่ะก็เลยตีกันเอาตัวกูของกูเนี่ยรับไว้ไม่ได้เห็นไหมต้องเอาเครื่องตุนแรงให้มันจากโลกนี้ไปให้ได้นั่นยิงกันฆ่ากันเพราะตัวกูของกูเจ็บแล้วก็หมดตัวกูของกูน่ะมันปวดเขาแล้วมันมาแทนที่ตัวกูปวดเหลือเกินนั่นแหละใช่ไหมตัวกูทุกข์เหลือเกินนั่นผิดหวังไปแล้วขาขาดไปแล้วแขนขาดไปแล้วนั่นแหละเห็นไหมตัวกูมุของกูก็หมดไปบางคนเพราะฉะนั้นน่ะจะไปว่าให้ใครฟังก็ไม่ได้เพราะมันผิดไปแล้วนั่นจะไปเอาคืนมาไม่ได้ใช่ไหมชิ้นส่วนของพ่อแม่เนี่ยเห็นไหมขาแหลกเหลวไปหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมชนกันตายไปก็ไม่เป็นไรแต่ขาแหลกเหลวขึ้นมาโดนตัดขาก็น่าสงสารบางคนบอกว่าฉันเห็นอย่างนี้แหละฉันเห็นว่าตัวเราเนี่ยมันเคยถูกล่ามโซ่ไว้มันไม่รู้เป็นอะไรฝันยุงไม่กี่อาทิตย์อ่ะแกก็ได้ตัดขาเนี่ยน่ะตัดขาข้างหนึ่งมั้งรถมันชนเนาะนั่นน่ะเห็นมาแกฝันก่อนคนถือศีลนะบางคนนั่นน่ะที่บอกว่าคนปฏิบัติแล้วพ้นกรรมคนปฏิบัติแล้วอุบัติเหตุมันมาเกิดนั่นน่ะก็มีกรรมมันตามมาเราจะได้ไม่เสียใจเนาะไม่ใส่เจียไม่เสียใจนั่นน่ะใช่ไหมโยมมันคนจะเสียใจกันนั่นน่ะมันคอยจะใส่เจียนั่นน่ะใช่ไหมโยม มันผิดฝังไงใช่ไหมถูกหลอกกันหลอกเก่งนั่นน่ะใช่ไหมโยมเนี่ยอิตาทำไปทำมาก็อิตาลีนกเนี่ยอิตาลบนี่วันนี้ป้าไปไหนไม่เห็นมาทำบุญแกไปอิตาลบนี่อิตาลีนกเนี่ยแกว่าเงี้ยเราก็งงนะทีแรกอ๋อแกหลบนี่ไปก่อนนะในเจ้านี่มาทวงนั่นเองแกมานี่นะจึงบอกว่าความดีเนี่ยเห็นมาที่ทำกันไปเห็นมาเป็นนายกเห็นมา
กับบุญของเขาทำกันนะทำหน้าที่ช่วยคนช่วยประชาชนบ้านเมืองให้ได้นั่นน่ะเห็นมั้ยเหมือนอย่างกับสัญญาธรรมศักดิ์นั่นน่ะจะชอบถือศีลนั่นน่ะเขาก็ว่าอีกสัญญามะเขือเผานั่นอะไรต่ออะไรนั่นน่ะทีนี้ไม่รู้จะเห็นมั้ยมะเขือหนามใครเป็นมะเขือหนามใช่มั้ยจับไม่ได้มันจะแหว่งเอามันมีหนามใครจะเป็นหนามใช่มั้ยนั่นน่ะลูกมะอึกนะลูกอะไรอ่ะลูกไอ้เนี่ยเขาเรียกว่ามะเขือบ้าเลยอะไรนะลูกลำโพงนะแถวภาคอีสานเรียกมะเขือบ้าหรืออะไรนะนั่นน่ะไอ้ลูกลำโพงทีนี้คนมันก็ปลุกผีในป่าช้าพอมืดแล้วมาหอนพอมืดแล้วมาหอนแล้วมาหอนจนสว่างนั่นน่ะน่ะก็เรียกว่าปลุกผีในป่าช้าให้มาเหมือนเรียกว่าให้มาก่อกวนอะไรต่ออะไรนี่คนนี้มาก็ใส่แว่นตามาเลยเขาก็จะมาเหมือนจะมาไล่ผีให้มันไปเหมือนนั่นเนี่ยมันก็มีแก้กันเนาะเขาเล่าให้ฟังแล้วก็ทำท่าเหมือนจะใส่แว่นตาดำมาเลยแล้วก็ยิงไปเรื่อยเลยยิงปืนแก๊ปอ่ะยิงปืนแก๊ปที่มันเป็นแก๊ปเหมือนเหล็กเล่นนั่นเออต้องนะวิญญาณมันหายไปมามันไม่หอนนะมันแปลกเนาะมันลี้ลับมันก็มีได้นั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเขามาเล่าให้ฟังว่าเหมือนอย่างกับบางคนบอกว่านาคมีจริงเปล่านั่นน่ะทีนี้วันเกิดในหลวงเราก็ทำเจดีย์ไว้ที่เขาภูกายอดเขาเนี่ยมันมองเห็นนู่นพิลมดูสิให้เขาเอาไฟมาติดเขาติดแค่3หลอดเท่านั้นที่คนพระเจดีย์ก็ไม่ได้ติดที่ยอดอ่ะพอไปดูยังต่อไฟไม่ถึงยังไม่ถึงเจดีย์เลยอ้าวเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นคนเดียวนะยังชี้ให้พี่ดมดูว่ามีไฟอยู่3หลอดนะมันก็ไม่เห็นสวยเลยมาต่ออยู่ที่คนพระเจดีย์เห็นไหมเป็นได้สว่าง3หลอดเนาะนั่นน่ะเห็นมั้ยถ้างานในหลวงนะตอน5ธันวาเอาไฟไปประดับที่เจดีย์นะบูชาคุณแห่งพระธาตุเห็นมั้ยเป็นได้นะคุณโยมเนาะว่าถวยเทพก็ยังส่งเสริมนั่นน่ะส่งเสริมคนดีนี่นะจึงบอกว่าประสบการณ์ที่ญาติโยมไปหลายๆแห่งญาติโยมบางคนก็ได้พบได้เห็นนั่นเองได้พบได้เจอได้นึกถึงความดีบางคนเห็นไหมอยู่บ้านเหมือนทุกข์อยู่กับครอบครัวเท่านั้นนะแต่มาวัดเนี่ยเราได้เห็นนะถ้าไปเดินธุดงก็ยิ่งเห็นมั้ยเห็นคนยากคนจนเห็นนะไปต่างประเทศไปเห็นคนขอทานไปเห็นความไม่เท่ากันเห็นมั้ยนี่แหละจึงบอกว่าโอ้นิ้วมือก็ไม่เท่ากัน
นั่นน่ะมีลาภมียศก็ไม่เท่ากันเห็นไหมนั่นน่ะลองนึกดูมีลาภมียศแล้วก็ยังอิจฉากันยังกันแกล้งกันอะไรต่ออะไรเห็นไหมข้าราชการใหญ่ๆบางทีก็ต้องฆ่าพวกฆ่าหมู่นั่นน่ะเห็นไหมขึ้นไปนั่นน่ะมันมีหมดน่ะเหมือนในหนังมันเล่นให้ดูนั่นน่ะหนังจีนมันเล่นให้ดูนั่นน่ะเห็นป่ะเพราะเขาไม่มีเจ้าแล้วไม่มีกษัตริย์เขาก็เลยเอามาเรียบเรียงมาให้ดูว่าคนเรานี่เนาะนั่นน่ะมันน่ากลัวเนาะนั่นน่ะมันน่ากลัวอิจฉาริษยากันกันแกล้งกันนั่นน่ะมันไม่ตรงมันไม่แถวตรงนั่นน่ะทั้งหมดตรงนั่นน่ะนั่นน่ะมันไม่ตรงก็เพราะว่าชาติความเกิดนั่นน่ะที่บอกว่าจะต้องมาเกิดอีกมาทุกข์อีกมาเจ็บมาตายอีกนั่นน่ะเห็นมั้ยจนกว่าจะสะอาดนั่นน่ะสว่างสงบนั่นน่ะเห็นมั้ยอย่างพระองค์พระบาทสมเด็จของเราน่ะท่านทำทุกอย่างน่ะเป็นพระราชาที่ขยันนั่นน่ะเห็นมั้ยขยันนอนน้อยทรงงานเยอะนั่นเองเห็นมั้ยน่ะท่านพอจากไปแล้วท่านก็สบายโลกสวรรค์รอตัดสรู้ของท่านนั่นแหละใช่ไหมท่านมาเกิดอีกไม่รู้กี่ชาติแล้วก็จะได้สำเร็จนะเห็นไหมครูบาอาจารย์ก็พูดเราก็ลืมแล้วเนี่ยเห็นไหมบารมีมันจะเต็มนะเพราะฉะนั้นเราจะไปเสียใจใช่ไหมว่าทำไมเราจึงไม่ได้เท่ากับเขาเราเป็นนักสร้างหนังก็ดีอะไรต่ออะไรทำดีไม่เห็นได้ดีโอ้โหพุทธเจ้านี่มันดีเป็นชั้นโยมนะชั้นตอนนี้ยังไม่ชั้นมันยังไม่สูงพอแล้วก็ต้องทำให้พอมาเกิดก็ทำไปอีกนั่นน่ะเห็นไหมจะได้ชั้นมันจะได้พอไม่ใช่ทำปีเดียวจะให้สูงลิบเลยมันเป็นบางทีมันยากเนาะบารมียังไม่เต็มอย่าไปเสียใจใช่ไหมโยมนั่นน่ะถ้าไปเสียใจแล้วก็โอ้โหก็ตีอกช็อกตัวนั่นน่ะใช่ไหมกินเหล้าเมายาดีกว่าไม่ต้องทำไม่ต้องช่วยสังคมสังคมมันจะเป็นยังไงนั่นน่ะเห็นไหมก็เหมือนอย่างกับไปลบไปลบรอยความดีของตัวเองนั่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องนึกเอาไว้เพื่อใครจะได้ฟังใช่ไหมนั่นเพื่อพวกดาราก็ดีนักแสดงก็ดีที่เรามีเงินทองแล้วรู้จักจับใจรู้จักสร้างบุญรู้จักเสียสละก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งเราก็เก็บเอาไว้เมื่อยามชราใช่ไหมกลัวไม่มีใครให้ใช่ไหมนั่นเราก็เก็บเอาไว้เราก็สร้างบุญช่วยสังคมได้นะไอสังคมที่ทำให้ไปทางบาปเราก็ไม่เอาใช่ไหมนะไปกินเหล้าเมายาเสียทรัพย์เสียศักดิ์เสียสีหมดนั่นเห็นไหมบางคนพอไปติดคุกเขาแล้วเขาก็ฆ่าตัวมันก็ไม่แพงแล้วนั่นดาราใช่ไหมถ้าดาราทำไปนั่นข้าราชการก็เหมือนกันเสียศักดิ์เสียสีแล้วก็มันก็ตัวต่ำอยู่นั่นนะเห็นไหมปริญญาหมองไปหมด
นั่นนะใช่ไหมเหมือนกันธรรมชาติเพราะฉะนั้นนะทำความดีไว้กับบนโลกนั่นนะเห็นไหมใครก็เว้นก๊อปเว้นก๊อปนั่นนะใครก็อะไรที่ทำประโยชน์บ้านเมืองเป็นนักเขียนที่ยากจนนั่นนะแต่งานผลงานของแกใช่ไหมไม่รู้กี่ร้อยล้านนะทุกวันนี่นั่นนะประมูลกันภาพโบราณภาพ150ปีไอ้ญาติมั่งเพื่อนมั่งต้องการสมัยก่อนไม่มีราคาเดี๋ยวนี้มันเป็นร้อยล้านอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละคุณโยมจึงว่าบางอย่างศิลปะที่วาดกันไว้อะไรต่ออะไรมันมีค่าเพราะคนมีตังค์มนุษย์นี่แหละมันเหมือนอย่างกับบัตรเครดิตของคนที่ซื้อไปนั่นเองประเทศนั้นซื้อไปประเทศนี้รวยซื้อกลับมานี่มันผลงานของอังกฤษหรืออะไรใช่ไหมชาวอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะ นี่แหละก็เหมือนมันเป็นบัตรเครดิตอย่างได้มาคุณโยมนั่นน่ะเหมือนนะหลวงปู่โตนั่นน่ะท่านไม่ทำพระเอาไว้คนก็ไม่รู้นะพอดีท่านเมตตานั่นน่ะไม่รู้จะแจกอะไรแจกพระนั่นน่ะอะไรนะพระพุทธรูปก็เหมือนอย่างต่ออายุพระศาสนาทำไปทำมามันมีค่ามากเห็นไหม300ล้านก็ได้พันล้านก็ได้แล้วแต่ใครจะมีตังค์ใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมใครก็อยากได้นั่นน่ะความเมตตาอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าญาติโยมเนี่ยอยู่ในวัดสังฆทานตีค่าไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้กี่แสนล้านดวงใจที่ทำดีนั่นน่ะไปสวรรค์นิพพานจะเอาเงินมาตีค่าไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมถ้าทำได้ทุกคนเนี่ยทำได้เร็วยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมได้โสดาก็พอแล้วตีค่าไม่ถูกแล้วนั่นน่ะเอาเงินกี่ร้อยล้านมาบูชามาซื้อฉันอยากได้มั่งซื้อให้ฉันได้ไหมขายให้ฉันได้ไหมนั่นน่ะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ไปนั่นน่ะมันก็เหมือนเหล็กไหลเหมือนกันนะบางคนนะขายเท่าไหร่มันก็ไม่ไปจากเจ้าของเห็นไหมหนีกลับอีกนะมันเป็นแร่อัศจรรย์นี่แหละความดีก็เหมือนกันใช่ไหมจะไปนึกว่าเท่านั้นเท่านี้รักษาศีลจะให้เร็วนั่นแหละมันเร็วดำใจหวังไม่ได้เห็นไหมมันจะเติบโตเองมันเจริญเองขอให้เราลดน้ำพรวนดินให้ดีเลี้ยงมันไว้ให้ดีใช่ไหมเลี้ยงความรู้สึกเลี้ยงสตินั่นเองสมบูรณ์นั่นก็ทำให้เราพ้นทุกข์ไปได้นั่นนะถ้าชาตินี้มันเต็มใช่ไหมมันก็ได้อรหันต์ไปเลยก็บุญไปเลยนั่นนะเนี่ยคุณโยมลองนึกดูที่ทำกันไว้ทำไมวัดนะวัดภายนอกจะมานั่นนะวัดภายนอกก็ไว้อวดกันแต่วัดภายในเห็นไหมวัดภายในนี่ไปสวรรค์นิพพานไม่ต้องทุบตีกันไม่ต้องว่ากันไม่ต้องอิจฉาตาร้อนกันเนี่ยวัดสารพัดนึกไงใช่ไหมแก้วสารพัดนึกมันอยู่ที่ตัวเรานั่นนะใช่ไหมวัดข้างนอกเห็นไหมล้างหนีกันไปหมดนั่นนะ
พระสงฆ์ไม่อยู่ซะแล้วนั่นเห็นมั้ยนะให้อาตมาหมดอาตมาก็เอาไม่ได้เพราะมันคนเดียวมันขาสองขานะใช่ไหมมันตัดออกไปก็ไม่ได้มันเดินไม่ได้รับภาระไม่ได้เห็นไหมนั่นนะไม่มีบุญนะไม่มีบุญพอบุญยังไม่เต็มใช่ไหมโยมใครให้สักยี่สิบวัดก็เอาไม่ได้นั่นนะเห็นไหมนั่นนะจึงว่าได้แต่สงสารได้แต่สงเห็นสงสารโยมนะบางที่นะอยากให้เราไปอยู่นะภาคอีสานมั่งอะไรมั่งไอ้เราก็เออนั่นนะไอ้เราก็ยังไม่เก่งเนาะนั่นนะแกจะตายอยู่แล้วยังไม่เก่งเห็นไหมยังต้องโดนนินทาว่าละกล่าวอยู่นั่นนะใช่ไหมเพราะกรรมเก่าเราเยอะนั่นนะเราคงไปติเตียนกันไว้เยอะนั่นนะนั่นนะเห็นไหมท่านบอกว่าโบราณว่าไงช่างกึ่งกินลึงช่างชักนะช่างตลักกินบักช่างเขียนนั่นนะช่างติดตีช่างติช่างเตียนกินบักร้อยแปดคนโบราณว่าอย่างนั้นนั่นนะเห็นไหมนี่นะมันมีคำโบราณนั่นนะคำโบราณว่าเนาะนั่นนะใช่ไหมที่บอกว่าอะไรอ่ะที่บอกว่าที่เขาเขียนไว้ที่สารพัดดีตะก่อนนั่นบอกว่าอะไรเนาะจะลืมละคำกรนั่นเนี่ยที่ท่านบอกว่าอะไรอ่ะพูดดีพูดดีอะไรนะมันพูดดีไม่พูดนิ่งเตี๋ยตำลึงทองนั่นนะนั่นนะพูดมากเตี๋ยมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดเลยโพธิสัตว์อะไรต่ออะไรนั่นนะที่หลวงปู่ท่านให้พระเขียนไว้นั่นเนาะนั่นนะเอ็นมาไม่พูดจะได้เป็นพระเร็วนั่นนะพูดมากๆนะติเตียนกันมากๆทั่วโลกเห็นมาตีกันทะเลาะกันนั่นนะนะเอ็นมายุกันนั่นนะน้ำพึ่งหยดเดียวนั่นนะฆ่ากันทะเลาะกันนั่นนะท่านบอกว่าอย่าไปแล้ววิญญาณมันให้รักนะรักหลงเลยมันวิญญาณมันอยากให้ตายมันจะได้มีเพื่อนนั่นน่ะเห็นไหมไปเคลียร์กันของเคลียร์อะไรต่ออะไรโยมหมายกัดกันนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะเราไม่ไปเราก็ไม่เป็นลูกเอ้ยอย่าไปเนาะนั่นน่ะผีมันทำให้รักกันให้รักชาติรักอะไรเห็นผิดเนี่ยนั่นน่ะให้ตายกันนั่นน่ะเราก็ไม่อยากจะไปพูดใช่ไหมน่ะมันเรื่องของเขาอีเหนาไม่เกี่ยวใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ตายกันแล้วนั่นน่ะ ปฏิบัติธรรมดีกว่านั่นน่ะนั่นน่ะอริยทรัพย์มันจะได้เกิดกับเรานั่นน่ะเราไปเอาทรัพย์ภายนอกเห็นไหมไปถึงประเทศนอกบางคนน่ะสมหวังก็ดีไม่สมหวังก็ลำบากเห็นไหมนั่นน่ะคนไหนสมหวังนั่นน่ะคนเติมทำซื่อสัตย์น่ะสมหวังนั่นน่ะเป็นเด็กๆก็ได้แล้ว3ล้านกว่านั่นนะ13หมูป่านั่นนะที่ต่างประเทศมันให้ไงมันให้เงินลิขสิทธิ์เอาไว้มันเอาไปแสดงหนัง เห็นไหม ในเด็กนักเรียน
จะได้ไปเอาไว้เรียนให้จบถ้าพ่อแม่รักษาไว้ดีนั่นแหละลูกๆก็จะได้เรียนจบเนี่ยคนมีบุญเก่ากันเหมือนกันนะพวกนักรบพวกสร้างบารมีกันนั่นนะทีนี้ถ้าเราเห็นกรรมนะถ้าเราเห็นกรรมเราจะรู้ว่าพวกนี้เป็นใครมาเกิดอะไรต่ออะไรใช่ไหมนี่แหละถึงว่าเวียนว่ายตายเกิดไงเพราะฉะนั้นนะถึงว่าไอ้เข้าพรรษาออกพรรษานี่แหละเราจะต้องประคับประคองธาตุขันเราให้ดีอย่าให้มันขันแตกขันติไว้ใช่ไหมไม่กินเหล้าเมายาไม่ไปลำบากใช่ไหมนั่นนะอบายมุขทั้งหลายที่พุทธเจ้าห้ามนั่นนะเห็นไหมขี้ห้าอย่างเนี้ยถ้าทำเข้าแล้วมันจะมีแต่คนรังเกียจนะใช่ไหมขี้เกียจนั่นนะขี้ลักขโมยขี้โกรธอะไรก็ว่าไปที่หลวงปู่ท่านสอนเราต้องกับเด็กๆนะนั่นนะเจ้าเอาพระไปเจ้าอย่าเอาไปขายกินนะนะท่านดุเจ้าคณะอำเภอเนี่ยท่านเคยเป็นนักเลงเก่าไม่กลัวใครอ่ะนั่นนะใครมาพูดไม่ดีตีได้ตาลปัดเดี๋ยวผมจะไปฟ้องเดี๋ยวผมจะฟ้องกำนันเฮ้ยกำนันก็ลูกติดกูเห็นไหมกับนักเลงเราไปไหว้ว่าตะใบเคียงไปด้วยนะไปตอนหนุ่มๆเคยไปบวชทางเมืองแพร่ตึกออกมาแล้วก็ไปวัดก็ผ้าตะใบเคียงผ้าสวรรค์คนเมืองแพร่เรียกป้าสวรรค์เขาหลวงปู่นั้นเรานึกว่าเราจะโดนตีก็แกดุเจ้าน้ำเพิ่มเนี่ยใครมาพูดไม่ดีขันนาคไม่ได้ตีเลยบอกไม่ให้บวชไปท่องให้ได้ไม่ตักสร้างเลื่อยเราไปสร้างโรงเรียนตั้งวัดให้ตำอำเภอนั้นนะอำเภอบ้านเราอยู่แถวนั้นนะพระก็เลื่อยอยู่กลางวันว่างๆก็เลื่อยไม้กันนะพระหนุ่มๆเลื่อยไม้สร้างวัดไอในประชานี่ต้นไม้สักมันเยอะคนก็เอาไม้เอาคนไปฝังไว้ก่อนรอญาติพี่น้องรอให้เงินมันพร้อม3ปี5ปีอะไรก็เอามาเผานั่นแหละไม้สักมันก็เลยมีปุ๋ยคนใช่มั้ยมีปุ๋ยคนไม้สักก็ต้นใหญ่ถ้าจำได้ใหญ่นะใหญ่อย่างต้นสนนั่นเลื่อยกันเห็นพระท่านเลื่อยนะตอนเราเป็นเด็กๆนั่นนะเลื่อยทำโรงเรียนนั่นนะสร้างวัดกันวัดเขาเรียกวัดดงศักดิ์วัดดงศักดิ์ใช่ไหมมีไม้สักเยอะเป็นพงตึกมันอยู่ใกล้ๆวัดดงศักดิ์นะเรียกพงตึกมันเป็นไอ้มันอาจจะเป็นแบบของอินโดหรือไงมันอาจจะเป็นไอ้แบบคล้ายๆแบบปราสาทวังสิงห์เนี่ยติลาแหลงตรงนั้นมีอยู่ที่หนึ่งโบราณสมัยทารวดีอะไรพวกนี้นั่นน่ะ3,000ปีอะไรพวกนี้ยุคนั้นนะนั่นนะ2-3,000ปีเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเว
ความดีเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีหมดอะแต่ทีเนี้ยมันจืดจางที่นี่มันก็ไปเจริญที่อื่นใช่ไหมที่หลวงปู่บอกว่าต่อไปมันไปเจริญรัสเซียนั่นนั่นนะพุทธศาสนาเออรัสเซียกับคนจีนเยอะพอสนใจมากๆก็กลับหันมาภาวนานั่นนะพุทธศาสนาก็จะเบาลงในไทยนั่นนะหันไปนิยมแก้วขวดกันนี่แหละใช่ไหมไปนิยมเต้นนิยมร้องรำทำเพลงอะไรต่ออะไรก็คิดว่าความดีเนี่ยมันเห็นยากนั่นนะที่บอกว่าดีไปเก็บดาวเนี่ยมันไปช่วยกันเก็บดาวพอตอนเย็นก็ไปแฝนดาวพอตอนเช้าก็ไปเก็บดาวนั่นที่แฟนพรมแดนว่านั่นใช่ไหมก็เลยเพลิดเพลินไปนั่นนะคนก็เลยไปนั่นนะมันเป็นวัฏจักรของชาวไทยนั่นเองชาวไทยที่หาเอินห่างนั่นนะสมัยก่อนนี้เข้าพรรษาออกพรรษาทำบุญ5วันนั่นเห็นไหมสงกรานต์ทำกัน5วันกวนกะละแมกันอะไรกายศาสตร์กะละแมกันอะไรกันกวนนั่นเห็นไหมทุกวันนี้เราไปมีวันเดียวทำบุญเห็นไหมคนไม่รู้ไปไหนหมดนะคนเก่าๆตายกันหมดนะเห็นไหมคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นี่จากกันไปหมดนานๆเราไปแทบจะไม่มีใครรู้จักเราเห็นไหมถ้าเราอยู่ถึง8-90ไม่ต้องไปถามหาคนเก่าเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ไปเขาก็จำหน้าเราไม่ได้พระองค์นี้มาจากไหนเนาะนั่นนะเห็นไหมนั่นนะเพราะคนเก่าก็ไปหมดแล้วนี่แหละก็เหมือนชาววัดสังฆทานเนี่ยรุ่นสู่รุ่นจะมาโยมรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็มาไม่ไหวแล้วบางคนต้องอยู่บ้าน80-90ก็นั่นแหละมาไม่ไหวทีนี้ทำไมมันมาแต่คนใหม่ๆนั่นแหละเห็นมาก็เพราะว่ามาแทนกันนะคนไหนมาไหวก็มานั่นแหละก็ยังดียังไม่ขาดสายมาปฏิบัติกันครูบาอาจารย์ก็ดีใจนะนั่นแหละหลวงพ่อสนองทำมาไว้นั่นแหละเป็นหลักมาตรฐานไว้ไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมเดินเวียนเทียนเห็นไหม3 รอบ 3คืนหนึ่งสามมนต์เห็นไหมวันพระนั่นนะวันพระสิ้นเดือนวันพระกลางเดือนนั่นนะเห็นไหมญาติโยมตอนยกหลวงพ่อเห็นไหมแทบจะชนกันเลยเดินหัวกับท้ายนี่ถ้าจะติดกันเลยคนมากนั่นน่ะปลื้มใจเนาะนั่นน่ะความดีคนต่างจังหวัดก็มากันน่ะหลวงพ่อสนองไปเทศท้องสนามหลวงคนมาจากไหนกันมันนั่งนอนอยู่ท้องสนามหลวงไม่กลับทำเอาพระธาตุไปแสดง7 วัน 7 คืนก็อยู่กัน7 วัน 7 คืนนั่นน่ะเห็นไหมผู้นำถือว่าผู้นำเขาทำไว้ดีแล้วนี่เป็นอย่างนี้แหละคุณโยม
ต้องนึกดูให้ดีก็แล้วกันที่การได้ปฏิบัติธรรมนี่แหละที่คนตัดตาพอหลวงปู่จากไปแล้วเห็นว่าหลวงปู่จันทาก็ดีคนก็เข้าวัดน้อยลงนะไปหาที่พระผู้ใหญ่อยู่กันนะไปหานาบุญบางคนมีรถมีลาแต่คนใกล้ๆบางคนก็ไม่ค่อยได้ทำบุญนั่นเห็นไหมจึงบอกว่าใกล้เกลือกินด่างนะที่โบราณว่าเพราะความดีเนี่ยมันทำได้ยากนั่นแหละความดีมันทำได้ยากไอ้ความไม่ดีเนี่ยเห็นไหมรู้ถึงไหนไปถึงนั่นน่ะแหละเห็นไหมหูพึงเลยนั่นน่ะเขาตีกันหน้าวัดนะหลวงพ่อสนองเข้าใจยกนะเขาตีกันหน้าวัดสักติฟะคนนะเดี๋ยวเธออยู่ไม่ได้แล้วไปดูเพื่อนเราบ้างหรือเปล่าไปตีกับเขานั่นน่ะเห็นไหมท่านบอกว่าของไม่ดีเนี่ยถ้าเอาเงินมาให้โยมนับกันทั้งคืนเห็นไหมนับได้เท่าไหร่เอาไปให้หมดนั่นน่ะโยมนับไม่ต้องง่วงนอนเลยเข้าใจพูดเข้าใจยกตัวอย่างพ่อสนองทีนี้ก็ไปทำบุญทองผาภูมิกันไปเกียนเนาะสมัยก่อนไปกันตั้งหัวค่ำนั่นน่ะยนต์จะสว่างขี้เลนทางนั้นเลยมันยังไม่มีทางเนี่ยจ้างเกียนมาจ้างเกียนไว้ท่านบอกว่าต่อไปจะไม่ได้เห็นสภาพนี้ต่อไปพอปีเดียวมันมีตำทางไปบูชาคนใจบุญเห็นไหมต่างลูกลังไปแล้วเรายังไม่ได้เห็นเนี่ยหลวงพ่อมาเล่าสนุกไอ้เด็กคนนั้นบอกว่าแหมถ้าภูเขาเป็นคนกูจะแตะให้ตอนเล็กๆก็มันเหนื่อยสินะเดินทั้งคืนเดินไปกับแม่ก็ว่าเดี๋ยวนี้โตเป็นหนุ่มแล้วเป็นช่างปั้นเก่งปั้นรูปในหลวงปั้นพระพุทธรูปเก่งก็ว่าเก่งไปมือเก่งกับพ่ออีกเนี่ยเลี้ยงแม่ได้พ่อก็ตายแล้วนั่นเห็นมาก็พ่อเป็นคนสุรินทร์เนี่ยชอบปู่ย่าตายายก็ปฏิบัติกันกระดูกเป็นทองกระดูกเป็นพระธาตุกันนั่นนะ ตาเปื่อยนี่กระดูกเป็นทองเยอะทีนี้ก็ลูกก็ไม่เชื่อไงก็ยังเมาก็ได้ไปครับพรุ่งนี้เป็นสีเงินเลยเทียดายว่าเออพ่อแม่กระดูกเป็นทองก็ดูก็ตัวเองก็ยังเมาอยู่นั่นน่ะแสดงฤทธิ์ได้ดูเป็นอย่างเงี้ยเนาะเอ้าตาเขาไม่ได้เลี่ยมทองเลยทักซี่หนึ่งทำไมมันกลายเป็นธาตุทองได้ก็น่ะภาวนานี่แหละธาตุบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์มันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมที่คนทุกวันเนี่ยจึงตะแหวงหาความพ้นทุกข์กันเพราะรู้แล้วว่าทุกข์นี่เบียดเบียนทุกข์สี่ก้าวนั่นเห็นไหมสารพัดเลย
พูดไม่ออกพูดไปก็แค่นั้นเองนั่นนะทุกธรรมชาติเนี่ยคุณโยมแต่ว่าต่อไปก็ต้องแฝนปลาไว้แฝนปลาเค็มกินข้าวต้มใช่ไหมแหมลูกก็อย่ามองนานเนาะเดี๋ยวมันจะเค็มใช่ไหมกลัวปลาเค็มจะหมดคนจีนนี่ก็เข้าใจนะเข้าใจสอนลูกนั่นน่ะมันเป็นอุบายที่ชอชอใช่ไหมไปลบเดินทางไปน้ำก็ไม่มีแหมวันนั้นเราได้กินเหล้ากับมะเขือเนาะอะไรตาอะไรกินไปมันก็เหมือนนึกถึงมะเขือแต่ถ้าคนใดต้องบอกว่ากินมะขามน้ำลายมันจะน้ำลายจะได้มาหิวน้ำไงกองทัพหิวน้ำหาน้ำไม่เจอไงยังไม่ถึงหนองยังไม่ถึงแม่น้ำนั่นน่ะอุบายเจ้านายสอนจะคุยใช่ไหมข้าวเราจะหมดแล้วจะทำยังไงว่าแบ่งกันก็ไม่พอแล้วจะทำยังไงทำไมหรือพูดอย่างนี้หรือนี่ปากไม่ดีข้าวยังมีอะไรต่ออะไรจับมาประหารชีวิตว่าไอ้นี่พูดไม่ดีอะไรต่ออะไรความจริงอ่ะมันเป็นอุบายที่ปลุกใจว่าอาหารมีแต่มันพูดว่าไม่มีแต่ต้องประหารชีวิตไอ้คนนี้เห็นไหมทีนี้ก็โอ้โหพวกทหารก็มีกำลังใจไปตามมามันไปลบอีกเมืองหนึ่งนะเห็นไหมมันจึงได้สเบียงมาอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณโยมเพราะหัวหน้าฉลาดนะแต่โจโฉนี่มันเป็นคนหัวดีนั่นน่ะแต่มันเขาก็บอกว่ามันโกงมันไม่กตัญญูนั่นเองนั่นน่ะเห็นไหมเขาก็รู้นะเขาดูมาตั้งแต่เด็กๆไอ้เด็กคนนี้มันฉลาดแต่มันเป็นคนเอารัดเอาเปรียบเพื่อนเนี่ยมันเอาตัวรอดนั่นน่ะต้องกับเด็กๆอ่ะเจ้าโฉเขาดูไว้เลยว่าไอ้นี่มันฉลาดแต่มันโกงอะไรต่ออะไรเอาละเอาเปรียบเพื่อนเมื่อวานก่อนเราไปดูพระพุทธรูปที่เราแกะเอาไว้นะโยมนะโอ้โหมันชวนให้มันรีบแกะมันแกะบอกว่าเดี๋ยวโยมจะให้สตังค์มันก็ดีใจโยมต้องหาถุงหาถุงมาใส่ทีนี้เราก็ดีใจนะบอกว่าชายสบายทำให้เหมือนพม่าสวยไปไม่ทันนะมันแกะชายสบาย